เรามาฟังเรื่องเล่ากันก่อนครับจากคุณอังช่างศักดิ์ฮะนี่เป็นประสบการณ์ของน้องนะฮะแล้วก็เรื่องราวนั้นเกิดขึ้นที่ทางภาคเหนือครับผ่านมาแล้วด้วยกัน3ปีครับให้ชื่อเรื่องหมูกระทะย้อนอดีตครับตอนนี้คุณอังอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับอังสวัสดีครับลองกลับไปในอดีตเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวของน้องคนนี้นะครับที่บอกว่าเจอที่ภาคเหนือเป็นเรื่องของหมูกระทะย้อนอดีตเนี่ยมันย้อนยังไงครับอังไหนลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับท้าความนิดนึงนะพี่เมื่อสักประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนาะผมก็ไปบ้านน้องบ้านน้องสาวที่กรุงเทพครับครับผมแล้วก็คุยกันเรื่องว่าอยากกินหมูกระทะเราก็สั่งหมูกระทะมาที่บ้านกันครับแล้วน้องก็เลยชวนเพื่อนมาเหมือนแบบปาร์ตี้หมูกระทะกันที่บ้านอะไรเงี้ยครับครับผมก็เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเงี้ยพอเห็นเขาคุยกันก็มานั่งคุยกับเขามานั่งฟังเขาเขาเล่าเรื่องผีกันพอดีครับหอนไม่หยุดเลยใจเย็นนะมีสมาธินะเราอย่าไปใส่ใจเสียงเสียงหมาปล่อยไปก่อนไปก่อนตั้งสติตั้งสติครับผมกลับมาที่หมูกระทะของเราต่อครับผมก็มานั่งฟังเขาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเหมือนเขาคุยกันในกลุ่มนะครับมึงกูได้ใช่ไหมฮะเอาสิเอาแล้วเลยครับผมบอกเฮ้ยมึงจำไอ้เนมได้ไหมบอกไอ้เนมไหนวะก็เพื่อนมึงอะที่ว่าไปฝึกงานกันอะไปฝึกงานโอ้ยไปฝึกงานกันที่ภาคเหนือตอนปี5960น่ะโอ้ยแป๊บนึงโอ้ยน่ากลัวว่ะนะครับคุณอังสามารถที่จะแต่ผมก็เชื่อว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถหลบเสียงน้องหมาได้เนาะใช่ครับมันเห่าอะไรอ่ะมันหอนมันเห็นอะไรหรือเปล่าอังไม่รู้มันเห่าโอ้โหเหมือนใกล้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะพี่จริงเหรอเฮ้ยเป็นกำลังใจให้เลยนะตอนนี้อยู่ใกล้หน้าต่างป่ะอังไม่ครับมีผมอยู่หน้าประตูบ้านครับเหรอลองเดินไปชะโงกดูไหมว่ามันหอนอะไรเงียบนะครับเงียบนะเงียบอ้าวนี่ไงพอทักปุ๊บเงียบเลยโอเคนะโอเคนะโอเคครับเราเริ่มต้นกันใหม่นะตอนนี้คือมีปาร์ตี้หมูกระทะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆของอังแล้วในกลุ่มก็มีการพูดถึงชื่อคนคนหนึ่งก็คือเนนแล้วเนนคนนี้เป็นใครมาจากไหนเชิญต่อเลยครับอังครับผมเนนนี่คือเป็นเพื่อนของน้องครับในกลุ่มที่ว่าเขาไปฝึกงานกันที่ภาคเหนือแล้วก็ในกลุ่มเนี้ยในกลุ่ม6-7-8คนที่เขาไปฝึกงานกันเนี่ยเขาก็จะฝึกงานกันอยู่ประมาณสัก4-5เดือนนะพี่เนาะเหมือนบอกว่าจะเรียนจบอะแล้วก็จะฝึกงานกันเงี้ยเขาก็เป็นกลุ่มที่ชอบกินหมูกระทะมากก็เหมือนบอกว่าจะไปร้านหมูกระทะร้านเนี้ยประจำเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งอาจจะครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาจจะ2ครั้งเลยก็ได้ครับผมก็คือกินบ่อยแหละไปร้านหมูกระทะแล้วมันก็จะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเจ้าเนมเนี่ยเขาก็ไปกินหมูกระทะกันใช่ไหมครับเขาก็ไปปิ้งย่างเหมือนแบบว่าปิ้งหอยปิ้งกุ้งอะไรเงี้ยจังหวะที่เขาปิ้งหอยปิ้งกุ้งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาชนข้างหลังเขาครับเขาก็เลยหันไปดูพอหันมาดูเขาเห็นว่าเป็นเด็กประมาณ5-6ขวบชนเขาเขาก็ยิ้มให้ก็เหมือนแบบว่าเด็กก็น่าจะแบบพวกหงกหัวเหมือนขอโทษครับอะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณนั้นนะพี่แต่ว่าเด็กคนนี้พอชนเสร็จเขาก็วิ่งกลับไปที่โต๊ะเขาในโต๊ะของเขานั้นก็จะเป็นคือเป็นพวกชาวดอยพี่เขาจะใส่ชุดแบบว่าชุดภูเขาชุดประจำเขาเรียกว่าอะไรอะพี่ชุดประจำดอยครับประจำเขาชุดประจำ
เออประจําเผ่าเขาอะไรเงี้ยชุดประจําหมู่บ้านของเขาอะไรประมาณนี้ใช่ถ้าจะมีชุดลักษณะของเขาครับครับผมเออก็กินได้ถ้าประมาณสัก10นาทีนะ10นาที20นาทีอย่างเงี้ยครับก็มีเสียงเพ้งเจ้าเนียมนี่ก็หันไปดูสรุปแล้วก็คือเป็นเด็ก6ขวบนี่แหละทำแก้วแตกครับแล้วก็บาดมือเลือดไหลเลยครับโอ้ยแล้วก็แม่เขาเนี่ยแม่กับพ่อเขาก็พาเขาไปห้องน้ำไปล้างเด็กคนนี้ก็ร้องด้วยความเจ็บอะครับเพราะว่าแก้วมันบาดเนาะส่วนเจ้าเนียมก็ไม่ได้ใจโอ้เด็กคนนี้ทนเนาะเมื่อกี้ก็วิ่งมาชนเนี่ยกลับมาแบบเหมือนโซนอะเหมือนเล่นนะครับครับครับผมเรื่องนี้มันก็ผ่านไปนะครับผ่านไปจนกลุ่มเนี้ยฝึกงานเสร็จเขาก็กลับบ้านของเขาที่หนองคายระยะเวลาก็ผ่านไปจนถึงปี62ผ่านไป2ปีเลยพี่ครับผ่านไป2ปีเลยเขามีโอกาสได้กลับไปที่จังหวัดเนี้ยอีกทีนึงพอเขากลับไปถึงจังหวัดนี้ปุ๊บก็ทำงานทำอะไรเงี้ยครับแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านที่หนองคายเจ้าเนมนี่ก็มีแฟนอยู่ที่จังหวัดนั้นด้วยเหมือนกันครับครับผมแฟนเขาว่าเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าแฟนเขาว่าเป็นเขามีโรคประจำตัวก็คือโรคแพนิกแพนิกก็คือเหมือนแบบว่าถ้าตกใจอะไรจะกลัวเป็นพิเศษจะมากกว่าคนอื่นนะครับครับครับผมที่มันเสียงมันสะท้อนจากแป๊ะลดวอลลุ่มตัวเองลงสักนิดนึงจะช่วยได้นะครับใช่ครับอ่ะโอเคเชิญต่อเลยครับ พอแฟนเขาอ่ะก็เลยบอกว่าวิอยู่ต่ออีกสักวันนึงได้ไหมถ้าอยากไปเที่ยวไหนเดี๋ยวจะพาไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเนมเนี่ยก็รู้สึกแบบก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับอีกวันหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยเจ้าเนมก็เลยคิดถึงร้านหมูกระทะอยากกินหมูกระทะไอ้ร้านเดิมนี่แหละร้านเดิมครับผมใช่เขาก็ออกมาจากตัวเมืองของจังหวัดนั้นน่ะเขาวิ่งหายังไงก็หาไม่เจอนะจนเวลามันย่างเข้าไปสักประมาณ6โมงครับแปลกครับ6โมงเย็นเลยนะจะแบบทางมันไปตรงนี้นี่หว่าทางมันไปตรงนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยก็แฟนเขาก็ขับให้เขาก็ขับไปจนเจอพี่จนเจอร้านหมูกระทะร้านนี้แหละครับผมพอถึงปั๊บก็เข้าไปกินอะไรปกติพอช่วงเวลาที่เจ้าเนมเนี่ยลุกขึ้นมาปิ้งย่างพี่ลุกมาปิ้งย่างนะมันก็เกิดเหตุการณ์เดิมอ่ะพี่ยังไงเหมือนมีเด็กวิ่งมาชนเอาแล้วครับแล้วก็หันไปแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นอ่ะเจ้าเนมก็คือยังไม่ได้คิดอะไรนะพี่ครับเด็กวิ่งมาชนแล้วก็หันไปมองเด็กคนนี้ก็ยิ้มให้เหมือนเดิมแล้วก็ผ่านไปสัก15นาทีมีเสียงแก้วแตกเพ้งเดจาวูชัดๆเหมือนเหตุการณ์ซ้ำรอยใช่พอมีเสียงแก้วแตกปุ๊บเจ้าเนมมันก็เลยแบบนึกอุ้ยเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็เจอแบบนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือแม่กับพ่อของเด็กคนนี้ก็พาเด็กคนนี้ไปล้างมือเด็กคนนี้ก็ร้องก็จนมาผ่านไปจนกินเสร็จสักประมาณ2ทุ่มเครื่องเนียมก็ออกจากร้านจ่ายตังค์ไปหัวละ159ก็จ่ายไป350ก็ออกมา ก็ออกมาสักประมาณออกมาจากร้านเดินทางได้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีมันก็น่าจะวิ่งออกมาจากร้านสักประมาณ5โลถึง10โลครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้าเมืองนะพี่
มันเหมือนแบบว่าแปลกๆอ่ะเหมือนไม่ค่อยมีรถสวนไม่มีอะไรเงี้ยครับเลยแล้วก็เดินทางไม่เข้าเมืองสักทีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็นึกได้ว่าเขาจองห้องพักไว้จองโรงแรมไว้เขาก็เลยหามือถือเพื่อที่จะโทรคอนเฟิร์มว่าเนี่ยกำลังจะเข้าไปที่โรงแรมนะคนเดียวพอเขาหามือถือเขาหาไม่เจอพี่ครับเขาก็เลยเอามือถือแฟนโทรเข้าเครื่องตัวเองพอโทรไปอ่ะครั้งแรกไม่มีใครรับนะพี่แต่พอครั้งที่สองโทรไปแบบเหมือนที่ทีอ่ะมีคนรับแล้วปลายสายก็บอกว่าเจ้าของโทรศัพท์หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยครับบอกใช่ครับใช่ครับนี่คุณลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านหมูกระทะครับเจ้าเนมก็บอกแฟนบอกว่าเฮ้ยตัวเองเขาลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านสงสัยทำหล่นอะไรเงี้ยเขาก็วนรถกลับไปครับยูเทิร์นไปสักประมาณ5นาทีจนไปถึงร้านพี่แต่แปลกตรงไหนรู้ป่ะพี่ยังไงตอนที่รถไปถึงร้านแล้วพี่ไฟมันมืดหมดเลยแล้วรถก็ขี่เข้าไปรถก็ขับเข้าไปพอขับเข้าไปไฟส่องเข้าไปก็คือแบบร้านมืดหมดเลยพี่เหมือนแค่เหมือนว่าเป็นเพลิงเป็นร้านเป็นสภาพร้านอย่างเดียวครับแล้วไม่มีคนนั่งกินอะไรเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแค่ประมาณ5-10 นาทีร้านจะปิดอะไรไวขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันแตกต่างกับเมื่อกี้นี้ที่มันเพิ่งจะออกมาใช่แล้วคนเยอะมากเลยพี่เขาบอกว่าคนเยอะมากเลยแล้วที่แปลกก็คือว่าตอนที่เขาไปกับแฟนที่เขาเข้าไปกินครับครับก็คือเขาไปนั่งโต๊ะเดิมไปนั่งโต๊ะเดิมที่ว่าเคยเจอเหตุการณ์นี้เมื่อ2 ปีที่แล้วอ่ะเขาเหมือนเขาทำซ้ำรอยอะพี่ครับพอไปถึงแล้วปุ๊บพอ แสงไฟจากหน้ารถเนี่ยสาดเข้ามาในร้านมันก็พอจะมีแสงไฟเนาะเขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือของแฟนเขาอะโทรเข้าเครื่องเขาพี่รู้เปล่าว่าเสียงโทรศัพท์มันดังมาจากโต๊ะที่เขานั่งโต๊ะเดิมที่เอาพูดง่ายๆว่าเมื่อกี้เพิ่งนั่งกินกันอยู่เลยใช่ครับมีเสียงดังขึ้นอีกแล้วก็มีใช่แล้วก็มีแสงของโทรศัพท์อ่ะเนาะมันก็วับขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเห็นไหมเขาก็แต่แฟนเขาอะที่บอกว่าเป็นโรคประจำตัวพี่แพนิคใช่เขาช็อกแล้วก็หน้าซีดจับไม้จับพวงมาลัยแบบว่าแข็งอะเหมือนช็อกจะเป็นลมอะเจ้าเนมก็คอยปอบว่าเฮ้ยนี่เขาอยู่นี่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่ากลัวพี่คือมันน่ากลัวคืออารมณ์นั้นคือแบบมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ5-10 นาทีแล้วแบบร้านปิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ด้วยความเสียดายของเจ้าเนมครับเสียดายมือถืออ่ะต้องเอามันก็ไม่ใช่ถูกๆอ่ะเนาะครับมือถือพี่ใช่เขาก็เลยแบบโอเคงั้นตัวเองอยู่บนรถเดี๋ยวเขาจะลงมาเอามือถือเจ้าเนมก็เดินลงไปก็ค่อยขยับเข้าไปแต่สักพักมีเสียงตับ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 แฟนเขาวิ่งตามมาเกาะแขนเจ้าเนมแล้วบอกว่าไปด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรถ้ามีเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่าวิ่งกันนะอะไรเงี้ยก็พูดกันเขาก็ค่อยถัดตัวจนไปรับมือถือมาพอหยิบมือถือได้พี่เสียงที่มันเกิดขึ้นนี่คือเสียงแก้วแตกเพลงเสียงร้องไห้ตามมาเสียงของเด็กที่เขาคุ้นเสียงนี้มากเหมือนแบบว่าเขาเคยได้ยินมาก่อนลั่นลงมาจากโต๊ะของเด็กคนนั้นนะครับบริเวณนั้นแล้วเขาก็แบบด้วยความกลัวครับเขาก็ค่อยจะกลับมาที่รถพอจะกลับมาที่รถอ่ะมันก็มีเสียงหนึ่งที่ดังตับเหมือนเสียงของหนักอ่ะที่หล่นลงพื้นนะครับครับสรุปแล้วเป็นแฟนเขาครับเป็นลม
แฟนเขาเป็นลมเขาก็พยายามจะไปปลุกแฟนนะครับแต่เนื่องจากแฟนเขาตัวใหญ่ด้วยไงครับเขาก็แบกไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับเขาก็พยายามแบบเขย่าอยู่จะปลุกแฟนให้ตื่นอันนี้เสียงร้องมันก็ดังเรื่อยๆเรื่อยๆจนใกล้หูเขามากนะครับมันเหมือนแบบว่าเขาพยายามมองตามเสียงแล้วนะครับว่าเสียงร้องมาจากไหนครับผมเขาก็เห็นว่าเสียงมันก็เข้ามาในโสตประสาทเขาอะใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นดังขึ้นใกล้ขึ้นดังขึ้นใช่ครับดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาแบบกลัวสุดขีดจนกลายเป็นความกลัวนั้นจะกลายเป็นความโกรธเลยพี่เข้าใจเลยครับใช่แล้วเขาก็เลยแบบสะบดคำไม่ถูกภาพออกมาเลยคือแบบด่าอะไรเงี้ยแบบอะไรนัดหมากันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยแบบเขาเรียกว่าตะเกียกตะกายอะพี่เขาต้องจุงแฟนอะมาเขาก็ต้องมาค่อมหัวแฟนเขาครับค่อมหัวแฟนเขาเพื่อลากแฟนออกอะออกมาจากร้านนะครับมันก็ถูกับพื้นถูอะไรเงี้ยมาพี่คือจนถึงรถเขาก็แฟนเขาอะพยายามเปิดประตูหลังรถแล้วก็ให้แฟนเขาไปนอนเบาะหลังแล้วเขาก็เป็นคนขับรถไม่แข็งเจ้าเนรนี่เป็นคนขับรถไม่แข็งพี่แต่ว่ามันต้องขับอ่ะพี่จังหวะนั้นก็คือแฟนเขาสลบเขาทำอะไรไม่ได้อ่ะพอเขาขึ้นรถมาปุ๊บเขาก็นั่นแหละก็ตามเลยหาเกียร์เอาอันนี้เกียร์ถอยหลังอันนี้เกียร์เดินหน้าอะไรเงี้ยครับด้วยความแบบโลกลนด้วยครับต้องศึกษาอย่างเร่งด่วนเลยอันนี้เกียร์อะไรวะอะไรเงี้ยเขาก็ถอยมาปั๊บออกมาถนนได้เขาก็คอยขับมาด้วยความกลัวด้วยอะไรด้วยครับเขาก็ขับมาเพื่อที่จะเข้าเมืองตามที่แฟนเขาพามาตามเส้นทางนั้นอ่ะขับมาได้สักพักนึงครับจนมีแบบว่ามีรถอยู่คันหนึ่งเป็นไฟที่แบบส่องสวนทางมาเขาว่าอุ้ยยังสงสัยใกล้เข้าเมืองละมีรถละใช่พอรถสวนไปปุ๊บมันเป็นเมืองเลยพี่อืมคือเป็นเมืองเลยคือแบบเข้าเมืองเลยปุ๊บแล้วก็มีเซเว่นมีอะไรเลยครับเขาก็ไปจอดหน้าเซเว่นแล้วเขาคือเขาไม่รู้ว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนอะไรยังไงเขาไปจอดหน้าเซเว่นเขาเปิดประตูเซเว่นลงมาแล้วก็มันก็เหมือนแบบมีตลาดที่เขากำลังจะเก็บเหมือนกันนะครับครับช่วงระยะเวลานั้นมันก็ประมาณสัก4-5 ทุ่มได้ไหมครับเขาลงมาเขาก็ตะโกนเรียกบอกพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแฟนผมเป็นลมอะไรเงี้ยครับแฟนสลบแฟนผมใช่ครับแฟนผมแบบเป็นลมนะครับอะไรเงี้ยเขาก็ทุกคนก็มองไปที่เขาครับแล้วก็วิ่งมาช่วยกันบอกว่าเฮ้ยไปโดนอะไรมาอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจใช่เพราะว่าตัวเขาอะเต็มไปด้วยเลือดเลยครับเฮ้ยตัวเขานี่เปื้อนเลือดหมดเลยนะครับแล้วก็ที่เขาเรียกว่าอะไรที่พวงมาลัยครับเลือดนี่คือแบบเต็มพวงมาลัยเลยนะเฮ้ย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 มาจากไหนต่ออืมเขาก็เลยไปดูที่แฟนเขาสรุปแล้วแฟนเขาหัวแตกครับน่าจะเกิดจากการอาการสลบแล้วหัวฟาดป๊อกครับแล้วก็ส่วนที่พวงมาลัยน่ะเป็นที่มือเขามือเขาอ่ะต้องเย็บ4 เข็มครับมือของเนนใช่ครับเหมือนมีรอยบาดยาวๆครับที่มือครับครับผมแล้วสรุปแล้วก็คือโรงพยาบาลน่ะอยู่อีกซอยนึงของเซเว่นนั้นนะครับถัดไปเขาไม่รู้ไงว่าใช่ครับลุงเขาก็พาไปเสร็จลุงแถวนั้นนะครับลุงแบบว่าพ่อค้าไม่ขายอะไรเงี้ยก็พาไปโรงพยาบาลเขาก็ไปก็ต้องแอดมิดนะครับแฟนเขาก็ต้องแอดมิดส่วนเขาก็ต้องเฝ้าครับครับพอยันเช้าปุ๊บแฟนเขาฟื้นมาก็ต้องพักรักษาตัวสัก2-3 วันนะครับที่บ้านเจ้าเนมก็คงยังไม่ได้กลับหนองคายไปอีก2-3 วันครับผมพอเสร็จเรื่องเสร็จราวเรียบร้อยแล้ว
เขาก็กับแฟนเขาอะก็มาทำบุญก็เลยว่าเออทำบุญว่าเราไปเจอเรื่องอะไรกันมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็มาทำบุญถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วเจ้าเนมก็กลับบ้านมาที่หนองคายสักประมาณวันสองวันแฟนเขาโทรมาบอกว่าเขาเจอตังเจอพี่รู้ว่าเท่าไหร่ตังคือเงินเนี่ยนะเจอเงินที่หน้าบ้านครับ350บาทพี่350บาทใช่ก็คือเป็นค่าร้านหมูกระทะเฮ้ยเดี๋ยวเงินใครเงินใครมาตกเอาไว้ที่หน้าบ้านหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นนะพี่แต่เขาเจอ350บาทเป๊ะครับแล้วนี่ครับเรื่องก็เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวนะก็คือเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นผมพยายามลุ้นแล้วก็เชียร์ทางด้านของคุณอังนะถ้าเห็นในสตรีมมิ่งจะเห็นเลยว่าผมแบบพยายามทุกวิถีทางที่จะอินเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยความที่คุณอังนะตอนนี้อยู่ในบ้านที่จันทบุรีซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ยินแล้วใช่ไหมครับรายรอบรายล้อมไปด้วยสุนัขที่กำลังเห่าหอนอยู่ผมก็เชียร์เพราะว่าคุณอังพยายามเล่าเรื่องแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจจะแบบขาดสติเขาเรียกว่าขาดสมาธิเพราะว่าด้วยหมาหอนนี่แหละมันก็เลยอาจจะมีขัดช่วงบ้างต้องขออภัยแต่ผมเชื่อว่าคุณอังเต็มที่แล้วล่ะผมก็ลุ้นทุกเรื่องเล่าทีนี้ย้อนกลับไปในเรื่องเล่าเนี่ยนะครับเอาสั้นๆเลยก็คือเหมือนกับร้านหมูกระทะร้านเนี้ยที่คุณเนนกับแฟนเนี่ยนะครับเขาไปทานเนี่ยนะฮะจากที่ฟังแล้วเหมือนกับร้านเนี่ยมันอยู่ในเหมือนอารมณ์เมืองลับแลที่ไม่มีใครเข้าถึงแล้วมันก็เงียบแล้วมันก็แบบเหมือนกับเป็นร้านเก่าๆร้านหนึ่งอะไรอย่างนี้นะตามความเข้าใจที่ผมฟังจากคุณอังเล่าใช่ใช่ครับใช่ไหมครับผมก็เข้าใจแบบนั้นนะครับแล้วก็ฟังที่น้องเขาเล่าเนี่ยผมก็ขนลุกตามเลยนะฮะเพราะว่าเราเหมือนว่าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างเงี้ยอินอ่ะครับพอเขาเล่าแล้วเราก็อินเข้าไปเพราะว่าคนที่คุ้นเคยกับร้านอาหารสักร้านหนึ่งแล้วเคยไปนั่งทานเนี่ยผมถามหน่อยเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าจะกลับไปที่ร้านนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะต่อให้จะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้คุ้นทางไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นแต่ถ้าเห็นถนนหรือว่าเห็นพื้นที่อะไรสักอย่างเนี่ยจะจดจำได้แล้วก็จะสามารถแบบคลำทางไปได้ถูกไหมประมาณนั้นแต่ทีนี้ย้อนกลับไปน้องเนนเนี่ยที่เขาเล่าให้คุณอังฟังเนี่ยเขาเล่าไหมว่าบรรยากาศของคนที่นั่งกินหมูกระทะอยู่ในร้านในขณะนั้นเนี่ยเขามีท่าทีลักษณะแบบไหนบ้างเขาปกติครับก็กินกันปกติร้านก็เต็มไปด้วยคนแน่นเลยคนกินนะคนมาทานคนแน่นนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่ามีโต๊ะเนี้ยโต๊ะที่ว่างก็คือเหมือนโต๊ะประจำของพวกเขาครับเหมือนจะรอเขาอยู่เลยว่างอยู่ใช่ประมาณนั้นเลยครับทีนี้เจาะประเด็นไปตรงส่วนของร้านหมูกระทะร้านนี้เลยท้ายที่สุดสรุปออกมาร้านหมูกระทะร้านนี้เนี่ยคุณเนนได้ไปกลับไปดูไปเห็นแล้วก็ไปถามนู่นนี่นั่นไหมว่าร้านนี้มันมีตัวตนอยู่จริงไหมร้านเปิดบริการให้คนมานั่งกินหมูกระทะจริงๆไหมไม่ถามเลยครับไม่ถามเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่ถามเลยแล้วเขาก็จะไม่กินหมูกระทะตามร้านแล้วยกเลิกเลยไม่เอาอีกแล้วใช่แต่ก็กินนะครับหมูกระทะแต่ว่าจะมาสั่งมาที่บ้านเขาจะไม่ไปนั่งแล้วคือเขากลัวร้านหมูกระทะนี่ไปเลยครับโอ้ก็เข้าใจแหละคนเจออะไรประสบการณ์ขนาดนั้นอาจจะกลัวนะครับก็เลยลืมไปทีนี้ตัดประเด็นในเรื่องของร้านหมูกระทะไปนะครับยังคงเป็นปริศนาต่อไปนะครับว่าร้านนั้นเป็นร้านที่มีอยู่จริงไหมทีนี้ช่วงจังหวะที่คุณเนเนี่ยนะครับหลังจากที่เขากลับไปรอบที่สองเพื่อจะไปเอามือถือแล้วปรากฏว่าแฟนของเขาเนี่ยนะครับเกิดอาการแพนิคนะครับแพนิคก็คืออาการที่เหมือนแบบมีความกลัวมีความสั่นมีความแบบเวลาคนเกิดอาการพวกนี้จะเหมือนหายใจไม่ค่อยออกจะเริ่มเหมือนจะมีอาการชักหน่อยๆนะครับจะเริ่มไม่ค่อยมีสติจะเริ่มกลัวมากๆนะครับแฟนก็สลบเขาเรียกว่าช่วงจังหวะที่กำลังจะออกมาเนี่ยล้มหัวแตกไปแต่เนนเนี่ยทำไมมือเขาถึงเป็นแผลเขาไปโดนอะไรข่วนมาหรือว่าโดนเศษไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าจ
ังหวะนั้นมันคือมันวุ่นวายและฉุกละหุกมากคือเขาอยากจะกลับไปที่รถเขาอยากจะกลับเข้าเมืองมากเขาอยากจะพาแฟนไปโรงพยาบาลมากผมเชื่อนะสิ่งที่คุณเนนเจอเนี่ยน่าจะเป็นเศษแก้วแล้วไม่แน่นะคงประมาณนั้นคงจะเป็นเศษแก้วของเจ้าเด็กคนนี้แหละที่ทำแตกไว้ด้วยแหละไม่รู้นะถ้ามันเป็นการผูกเรื่องนะครับใช่ครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือยังไม่รู้ว่าเจ้าเด็กคนนี้ครอบครัวของเด็กคนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เขามีอยู่จริงหรือเปล่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีกันแน่ถูกไหมใช่ครับนี่ไงแต่ว่าที่เขาเล่าก็คือว่าตอนที่เขาเจอช่วงปี60น่ะก็คือเป็นคนจริงๆนะครับครับเป็นคนจริงๆใช่ไหมแต่ใช่แต่ว่าตอนปี62ที่เขากลับมากินที่ร้านเนี้ยเขาไม่รู้เลยเพราะว่ากลับมาตอนที่กลับมาเอามือถือก็คือร้านมันเหมือนมันร้านล้างอะพี่ก็มันผ่านไป2ปีก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนั้นก็เห็นว่ามันร้างก็ยังเข้าไปกินกันอยู่อ่ะใช่ไหมไม่ใช่ครับก็คือตอนที่ไปถึงอ่ะร้านก็ปกติคนเยอะอยู่ที่เขาไปกินกับแฟนนะครับครับผมก็คนเยอะอยู่ก็คนปกติแต่ว่าเหตุการณ์มันเหมือนเหตุการณ์เดิมจนเขาจะกลับเข้าเมืองเข้าไปพักแล้วหามือถือไม่เจอก็เลยกลับไปที่ร้านพอกลับไปที่ร้านแล้วกลายเป็นร้านล้างครับนั่นไงก็ถึงบอกไงเมื่อปี60อาจจะเป็นคนซึ่งคุณอังกำลังจะบอกว่าครอบครัวเนี้ยไม่แน่นะช่วงระหว่าง2ปีเนี้ย60มาจนถึง62เนี่ยอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาเกิดเหมือนวนลูปหยุดแถวร้านนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้ใช่ครับใช่ครับอะไรอย่างนั้นผมกลัวว่าไอ้ช่วงที่เขาไปทานนะแล้วก็ครอบครัวนี้อาจจะผมไม่รู้นะผมคาดเดาเอาเองอ่ะเหมือนแบบว่าเขาน่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรในช่วงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนะฮะนั่นก็สุดแท้แต่ละกันในส่วนของเหตุผลนะครับแต่ว่าสิ่งที่น้องเขาเจอมาเขาก็เล่าให้เราฟังอย่างนี้นะฮะนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของหมูกระทะนะฮะจนทำให้คนๆหนึ่งนั้นต้องยกเลิกการมีเขาเรียกว่าทานหมูกระทะไปเลยนะวันนี้ขอบพระคุณมากครับได้ครับครับขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าหมูกระทะย้อนอดีตแล้วกันนะฮะสนุกสนานทีเดียวเชียวแล้วก็ให้กำลังใจนะต่อไปนี้นะครับคิดว่าหมาเหมือคงไม่มาหอนแล้วล่ะแต่ถ้ามาหอนหรือยังไงเนี่ยโทรมาบอกเราได้เลยนะว่ามันเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยนะเรียวๆเลยครับผมนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณอังนะครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับครับแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังเรื่องของพี่เขาคนนี้ก่อนดีกว่าครับคุณเมธนะอายุ28ปีวันนี้จะมากับประสบการณ์ที่เขาเจอมากับตัวเองครับคุณฟังเรื่องราวเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ผ่านมาประมาณสัก4ปีนะครับให้ชื่อเรื่องในค่ำคืนนี้ว่าฝันเตือนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเรื่องพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณเมธครับครับสวัสดีครับพี่ครับเอามาเริ่มต้นกันดีกว่าฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคำว่าฝันเตือนในที่นี้มันเป็นยังไงครับเชิญเลยครับผมต้องเกริ่นก่อนว่าผมทำงานที่เชียงใหม่แถวๆถนนซูเปอร์เป็นโรงงานแล้วก็ช่วงเย็นอ่ะพวกผมจะมีปาร์ตี้กันตลอดเลยฮะเวลาเลิกงานครับแล้วก็คือมันจะเป็นบ่อยๆครับแล้วก็หลังแม่ผมกับแฟนผมก็จะเป็นห่วงเลิกงาน5 โมงก็ดื่มถึง2 ทุ่ม3 ทุ่มถึงบ้านก็4 ทุ่ม5 ทุ่มอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีวันหนึ่งแฟนผมเรียกว่าคลอดลูกแล้วแม่ผมเริ่มเป็นห่วงแม่ผมก็อายุตอนนั้น24เองมั้งครับแล้วก็แม่ผมชอบดูหมอดูด้วยครับแล้วก็แม่ไปดูหมอก็ทักเรื่องอื่นแล้วครับแต่พอก่อนแม่จะกลับครับหมอจะทักว่าเฮ้ยแม่มีลูกชายคนเล็กอ่ะเหมือนดวงจะตกนะหรือว่าดวงไม่ดีนะมีอะไรวันเดือนปีเกิดไหมแม่ผมก็ให้หมอบอกโอ้เบญจเพสพอดีใกล้เบญจเพสละก็ระวังนะช่วงนี้เรื่องขับรถอะไรประมาณนี้ครับก็เตือนแม่ผมก็
กลับมาบ้านก็ไม่คุยให้ผมฟังนะตอนเช้าผมก็ไปวัดไปทำบุญมีหลวงพ่อครับที่บ้านเป็นเจ้าอาวาสเขาก็ทักแม่ทีว่าเออเนี่ยนะตอนเนี้ยดูแบบว่าผมกำลังมีเคราะห์มีอะไรประมาณเนี้ยพี่แล้วแม่ผมก็มาเล่าให้ผมฟังผมว่าอ๋อแม่ว่าบวชเป็นเจ้าเพศไหมผมก็บอกว่าบวชเป็นเจ้าเพศนะแม่ขอเวลาได้ไหมช่วงนี้ผมต้องเก็บเงินเพราะผมมีลูกน้อยผมต้องใช้เงินนะครับแล้วก็แม่ก็ว่าได้แต่หาเวลานะเวลาบวชมีคนทักแม่สองคนซึ่งผมไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าโอเคตอบแบบส่งเดชไปครับแล้วก็ครับแล้วก็มีหายไปสักอาทิตย์นึงเนี่ยแม่ผมก็บอกอีกทีว่าบวชนะผมก็โอเคต่อไปพอมาที่วัดเริ่มสัมผัสได้ผมไปทำงานครับตอนเบรกอ่ะพวกผมอ่ะจะนอนกันในห้องพักครับห้องเบรกก็คือจะมีมุมของใครของมันให้นอนครับผมนอนไปผมก็ฝันว่าเนี่ยผมขับรถกลับบ้านเนี่ยระยะทางเนี่ยแล้วก็เหมือนมีคนบอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมครับแต่ตลอดทางเลยผมก็สะดุ้งตื่นอันนี้วันแรกพอมาวันที่สองก็จะฝันแบบว่ารถผมอะตอนขับไปทำงานรถผมเกิดเสียระหว่างทางอันนี้ในฝันนะสิครับ เกิดเสียระหว่างทางแล้วมีรถประมาณ5-6คันก็จอดบอกว่าไปด้วยกันไหมเดี๋ยวไปอยู่ด้วยเดี๋ยวรับไปด้วยไปด้วยกันเดี๋ยวไปส่งเขาบอกอย่างนี้ครับครับซึ่งนั้นผมก็ไม่ได้ตอบนะผมก็ตกใจตื่นอีกสิแล้วก็มาอีกวันที่ 3อันนี้ฝันแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเขาฝันแล้วเขาก็บอกว่ามึงจะไปอยู่กับกูไหมเขาบอกอย่างนี้พี่สามวันติดเลยนะความฝันใกล้เคียงกันเลยมึงจะไปอยู่กับกูไหมแล้วผมก็ตกใจตื่นแล้วก็เหมือนมีร่างเงาดำๆมาที่ค่อมผมอยู่ในระหว่างที่ผมนอนแล้วผมก็แบบคือพนักงานอ่ะเขาจะนอนคนละมุมอ่ะพี่ผมก็เรียกใครไม่ได้คือเราพูดไม่ได้พี่มันเหมือนโดนอะไรสักอย่างอ่ะพี่เหมือนแบบแน่นอกไปหมดเลยครับผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยหลับตาแล้วก็สวดมนต์ของผมเดี๋ยวก็แล้วก็หายไปพอมาอีกวันนึงอะครับตอนไปทำงานผมเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วมีคนเห็นผมอะขี่รถมาข้างผมอะแล้วก็ยิ้มแต่ไม่ได้ยิ้มให้ผมนะสิยิ้มให้คนข้างหลังยิ้มให้คนข้างหลังใช่ครับครับยิ้มให้คนข้างหลังแล้วผมว่ายิ้มให้เขาอะแต่ว่าเขาไม่ได้มองหน้าผมอะแต่เขายิ้มให้รถผมอะแต่ยิ้มให้คนข้างหลังเนี่ยพี่แล้วก็พอเข้าไปในโรงงานผมก็เจอพี่คนนั้นพี่คนนั้นเมียท้องเมียเกิดลูกพาหญิงมาเลยนะเขาก็บอกผมอย่างนี้โอ้โหผมก็ไม่มีผมมาคนเดียวผมเข้างานเลยประมาณนี้แล้วก็ตอนเย็นอ่ะผมก็สั่งสรรค์วันนั้นอ่ะเป็นนัดสั่งสรรค์มันจะเป็นสิ้นเดือนผมก็เลิกงานผมก็ไปนั่งกินแล้วก็วันนั้นผมไม่ได้ดื่มเยอะประมาณ4-5แก้วที่เหลือจะเป็นพูดคุยกันมากกว่าเพราะผมต้องกลับบ้านไปเลี้ยงลูกช่วยเมียครับแล้วก็ถึงเวลาผมก็แยกทางกับพี่ที่ทำงานนะครับแยกทางแล้วก็ระหว่างกลับบ้านมันจะมีรถ3ล้อพ่วงนะครับมันเป็นมอเตอร์ไซค์ครับพี่ก็ออกมาตัดหน้าผมผมก็ล้มไปเลยแล้วก็คนแถวนั้นก็โทรเรียกตำรวจตอนนั้นขาผมอะตรงขามีแผลนิดหน่อยพี่แต่เดินไม่ได้ผมก็ขาผมน่าจะหักแล้วก็เรียกรถพยาบาลมาเรียกรถพยาบาลมาแล้วก็ผมก็ขึ้นรถ
พยาบาลที่ข้างหลังก็มีผมคนเดียวผมก็เลยโอ๊ยผมไม่อยากโทรหาแฟนผมไม่อยากโทรหาพ่อเดี๋ยวผมโดนดุผมก็โทรหาเพื่อนว่าตอนนี้ผมรถล้มนะไปอยู่เป็นเพื่อนที่โรงพยาบาลหน่อยพอเพื่อนได้ยินก็บอกโอเคเดี๋ยวไปรอโรงพยาบาลพอสักพักระหว่างทางเพื่อนผมเจอรถโรงพยาบาลพอดีก่อนเข้าโรงพยาบาลนะพี่เพื่อนผมก็โทรมาแฟนมึงอยู่ในรถมึงจะให้กูมาทำไมเพื่อนบอกผมบอกอย่างนี้เฮ้ยอีกแล้วเหรออ๋อใช่ถ้าแฟนมึงอยู่ในรถมึงจะโทรให้กูมาทำไมผมว่ายังไม่ได้โทรบอกแฟนเลยผมก็บอกอย่างนี้นะมันก็ไม่เชื่อมันก็ว่าผมอำแต่แล้วในระหว่างที่ผมทำแผลมันนั่งข้างนอกผมก็โทรบอกแฟนผมก็โทรหาแม่ให้มารับผมในเมืองเชียงใหม่แล้วก็พอถึงแฟนผมมาถึงเพื่อนผมก็ตกใจอ้าวแล้วใครนั่งรถมากับผมนั่นน่ะสิใช่ใครนั่งในรถมากับผมแล้วก็หลังจากตอนนั้นอ่ะผมก็เล่าให้แม่กับแฟนผมฟังครับแม่ผมว่าเนี่ยแม่บอกแล้วให้บวชเป็นเจ้าเพศบวชไหมเดี๋ยวบวชเร็วๆนี้เลยผมว่าไม่ได้ตอนนี้เงินยังไม่มีก็ต้องซื้อนมซื้ออะไรให้ลูกเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็ผมอยู่ที่ทำงานได้ประมาณอีก2 อาทิตย์อะผมย้ายงานพี่ย้ายงานมาทำงานแถวนิคมลำพูนเพราะเรื่องการเงินด้วยเพราะมาอยู่ที่นั่นอะผมเงินเดือนผมขึ้นเยอะเลยแล้วก็ช่วงนั้นน่ะก็เจอแต่ว่าเจอไม่เยอะแค่รู้สึกอ่ะแต่ว่าถ้ามาเจอเยอะๆก็ตอนมาทำงานลำพูนแล้วพี่ครับทำงานที่ลำพูนผมอ่ะเป็นช่างซ่อมบำรุงนะพี่ระหว่างที่ว่าตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยผมจะเช็คเครื่องหลังจากตีสามอ่ะผมก็จะมานอนเลยแล้วในออฟฟิศผมอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเก้าอี้ประธานนะพี่พอคิดออกเนี่ยมันจะแบบผมแช่งผมนอนใต้โต๊ะแล้วก็อีประธานมันจะอยู่ตรงหัวโต๊ะเลยพี่เออนึกออกใช่แล้วก็ผมนอนไปแล้วผมรู้สึกเหมือนว่ามีใครมามองผมพี่ก็เลยว่าใครมองผมอ่ะผมก็ลืมตาพี่รู้ไหมว่าโต๊ะประธานนะแล้วก็อีประธานนะขยับมาอยู่ใกล้โต๊ะผมอ่ะอุ้ยเหมือนมีใครนั่งอยู่แล้วก็ขยับปึ๊ดเข้ามาใช่ผมหลังจากนั้นนะผมก็ไม่นอนเลยครับผมก็หางานทำไปเรื่อยๆแล้วพอมาอีกวันนึงอ่ะผมก็มานอนที่เดิมนั่นแหละแต่ตรงนั้นอ่ะไม่มีอะไรผมเปิดไฟหมดเลยนอนแล้วผมก็ฝันอีกมันว่าเดี๋ยวกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยคอยดูแต่ที่มาอยู่ที่ลำพูนเนี่ยเป็นผู้ชายครับพี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับครับแล้วอีก2 อาทิตย์มันจะเป็นกินเลี้ยงของบริษัทพี่กินเลี้ยงของบริษัทผมก็ไปกินเลี้ยงปกติของบริษัทแล้วผมก็นัดกับแฟนผมว่าเราไปกินข้าวด้วยกันนะไม่ได้กินด้วยกันนานละหลังจากที่ว่าแฟนผมเกิดลูกเนี่ยพี่แล้วพี่หัวหน้าผมอะผมออกจากงานประมาณ2-3 ทุ่มพี่แล้วหัวหน้าผมคิดคึกยังไงไม่รู้บอกว่าเฮ้ยเราไปนั่งหน้าเซเว่นสัก30 นาทีไหมไปดื่มเบียร์นั่งคุยกันก่อนเออไปหน่อยแล้วซึ่งผมไปทำงานใหม่ผมก็ไม่กล้าขัดลูกพี่นะพี่เนาะแล้วผมก็โอเคก็คุยกันไปได้สักพักนี่คือถึง5 ทุ่มเลยนะพี่ไหลไงไหลใช่แต่ผมไม่ได้ดื่มลูกพี่ผมดื่มผมอ่ะจะเป็นแบบคือนัดกินกับแฟนนะแต่ผมไม่ดื่มนัดคุยกับพี่อย่างเดียวพอถึงแฟนผมโทรมาบอกว่าเมื่อไหร่จะมาเนี่ยหิวนะผมก็บอกโอเคเดี๋ยวออกไปแล้วพอจะขึ้นรถอ่ะพี่ผมกดวางละปกติไอโฟนอ่ะเวลามันหล่นนะหน้าจอมันจะไม่แตกนะพี่ส่วนมากถ้าแตกก็คือเป็นฟิล์มเฉยใช่ไหมครับใช่พี่มันแตกละเอียดเลยผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอก็ได้เปลี่ยนหน้าจอแล้วก็ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็เอาโทรศัพท์ผมวางไว้ข้างเบา
ผมก็ขับรถออกไปเลยตอนนี้อยู่ลำพูนะพี่ระหว่างทางมันจะอันนี้พูดชื่อแยกได้ไหมพี่พูดไปเลยมันแยกดอยติอะพี่มันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเวลาผมขับรถอยู่เลนซ้ายผมจะมองกระจกหลังเพื่อจะเปลี่ยนเลนขวาพี่ครับผมมองไปแล้วผมก็กลับมาที่เดิมมามองหน้ารถเหมือนเดิมจะมีมอเตอร์ไซค์อะพี่ขี่มาตัดหน้าผมอะผมที่ผมจำได้คือคนขับคนขี่เป็นผู้ชายคนซ้อมเป็นผู้หญิงอะพี่ผมก็เบรกหลังจากนั้นรถผมก็พลิกคว่ำตกคูตกคูน้ำครับแล้วผมบังเอิญผมคาดเบลท์แล้วก็ผมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กู้ภัยมาออกก็ได้ผมจะนอนแล้วผมขอหลับสักแป๊บผมทำอะไรไม่ได้หรอกครับสักแป๊บพี่มีน้ำอ่ะน้ำก็ขึ้นบนเข้ามาในรถผมอ่ะอ๋อใช่ผมก็ตกใจตอนนั้นผมว่าผมทำไงผมก็ปวดเบลมันปวดไม่ออกพี่พอเราคว่ำหัวลงเลยพี่พอคิดภาพออกไหมรถมันคว่ำอยู่ในสภาพแบบใช่ใช่ครับนี่รูปนี้ผมส่งไปในแชทแล้วพี่ครับใช่ครับแล้วก็คือผมว่าผมต้องทำยังไงให้แบบออกไปจากตรงนี้ได้พี่ผมแล้วก็สักพักอะน้ำขึ้นมาในระดับอกผมอะผมหน้าผมอยู่ในน้ำแล้วพี่โอ้โหโอ้ยน่ากลัวผมก็ใช่ผมก็ปวดแล้วก็ออกจากรถครับออกจากรถมาได้แล้วก็รถข้างหลังก็บอกว่าพี่เบรกอะไรผมว่าผมเบรกมีรถตัดหน้าไม่มีรถนะพี่เรามากันสองคันเขาบอกอย่างนี้นี่ไงผมเห็นแล้วนะครับตอนนี้พังขึ้นหน้าจอให้แล้วรถเป็นรถเก๋งคันสีขาวเนาะคือตกไปอยู่ข้างทางจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นคูที่แบบเป็นน้ำแล้วสภาพคือพลิกคว่ำนะครับช่วงของหน้ารถแล้วก็หลังคาคือมุดอยู่ใต้น้ำจริงๆโผล่มาแค่ส่วนหลังของรถในลักษณะของหงายท้องนะฮะโอ้แต่คุณก็ยังออกมาได้มีพี่กู้ภัยออกมาช่วยด้วยใช่ไหมครับตอนที่ผมออกมาไม่มีใครครับไม่มีใครเลยผมออกมาเองแล้วก็เจอรถข้างหลังของผมอ่ะใช่แล้วก็สักพักอ่ะเขาก็โทรหาตำรวจแล้วก็โทรหาพวกกู้ภัยรถยกอะไรนะพี่แล้วเขาก็บอกว่าพี่มีเบอร์ของแฟนพี่ไหมผมก็เอาผมมีเดี๋ยวผมโทรคุยให้หน่อยเขาก็บอกว่าเออรถแฟนพี่ตกคูตรงนี้นะแฟนผมก็มาผมก็ตอนนั้นผมเปียกหมดเลยพี่ผมนั่งหลังรถนั่งหลังรถกู้ภัยแล้วตำรวจก็มาแฟนผมก็อยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วรถยกก็เหมือนจะยกรถผมห้าทุ่มแล้วผมก็เหลือบไปเห็นนะบนรถผมอะอันนี้คือผมเห็นแล้วนะพี่ว่ามีคนยืนเต็มท้องรถผมเลยพี่เฮ้ยจริงเหรอไม่แต่ตอนนั้นผมคิดว่าเอ้าเขาน่าจะแบบเหยียบให้รถมันขึ้นแล้วก็รถยกจะได้ยกไงพี่แล้วหลังจากที่ผมเห็นน่ะชักพักตำรวจก็บอกว่าเชี่ยเต็มรถเลยเขาบอกอย่างนี้คล้ายๆเหมือนเห็นเหมือนกันใช่แล้วตำรวจมันจะมีตำรวจแบบแก่ๆคนหนึ่งผมว่าอย่าพูดคือสะกิดกันแล้วพี่เอออย่าพูดอย่าพูดแล้วตำรวจก็ตำรวจก็บอกว่าถ้าหลังจากเอารถขึ้นมาได้เนี่ยพรุ่งนี้ค่อยไปติดต่อที่สถานีตำรวจนะแต่คืนนี้เอาขึ้นมาได้ก็คือแยกย้ายคือเหมือนเขารู้ว่าพี่ตำรวจเหมือนจะรู้ว่าตรงนี้เกิดอะไรบ้างครับแล้วก็รถขึ้นได้ประมาณตีหนึ่งครับครับขึ้นได้ประมาณตีหนึ่งตอนนั้นแม่ผมมาแล้วผมพี่ไอ้แฟนผมอ่ะมันจะมากับพี่ผมผมก็กลับกับแม่กับพ่อพี่ครับแล้วก็ระหว่างทางแม่ผมบอกว่าถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยมันเปียกเดี๋ยวไม่สบายมาถอดเท้าเขาด้วยแม่ผมบอกอย่างนี้ถอดใช่แล้วก็สักพักอ่ะหลังจากเนี้ยเป็นแม่กับแฟนผมเล่าให้ฟังว่าผมไม่เป็นตัวของตัวเองตอนอยู่ในรถอ่ะแม่ผมบอกว่าคือเหมือนแบบจะบอกว่าไงพี่เหมือนผีเข้าอ่ะครับครับครับพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดงึมงำงึมงำเองเลยแล้วก็คำพูดอ่ะไม่ใช่เป็นคำพูดของผมไม่ใช่เป็นเสียงของผมเลยใช่แล้วก็
แม่ผมก็เลยโทรหาแฟนให้แฟนผมมานั่งรถคันเดียวคันเดียวกันครับแล้วแฟนผมผมเป็นคนเอาทาเวสวรรณให้แฟนผมห้อยครับแล้วแม่ผมก็เอาผ้าเช็ดตัวของพ่อที่อยู่ในรถตู้มาคุมให้ผมแฟนผมก็เอาทาเวสวรรณคล้องไอ้ห้อยกับผ้าเช็ดตัวแล้วก็หลังจากที่ห้อยเสร็จแล้วพี่ผมก็เริ่มรู้สึกตัวแต่ว่ายังควบคุมตัวเองไม่ได้ครับครับพอไปถึงที่บ้านมีเขาเรียกว่าลุงผมอายุประมาณ70ได้เขามารอที่บ้านคือเขามีเหมือนเขามีของแล้วเขาก็คุยกับผมแล้วผมก็แบบก็ตอบแบบอะไรไม่รู้พี่เขาก็แบบโอเคโอเคเขาก็ท่องอะไรไม่รู้สักแป๊บผมก็เริ่มกลับมารู้ตัวพี่ครับครับแล้วก็เริ่มกลับมารู้ตัวแฟนผมกับแม่ผมก็มองหน้ากันแล้วอ๋อโอเคกลับมาละตอนนี้กลับมาละพอแม่ผมแฟนผมแล้วก็พ่อผมว่าโอเคกลับมาเป็นปกติแล้วก็ผมก็ขับรถกลับบ้านกับแฟนเอารถพ่อแล้วครับกลับบ้านของแฟนแล้วไปถึงผมก็ไม่ได้อาบน้ำเลยผมเหนื่อยผมก็นอนแล้วผมก็ฝันว่ามันเขาก็บอกว่ามึงรอดไปนะวันนี้โอ้ยยังกลับมาฝันเจอเขาอีกเนี่ยนะใช่พี่มึงรอดไปนะวันนี้เขาบอกนี้แล้วผมก็ตื่นตกใจเลยพี่ผมก็ไม่นอนครับเช้ามาผมก็พากันไปสถานีตำรวจแล้วพี่คนนี้คือที่สถานีตำรวจเขาบอกว่าเมื่อคืนที่ไล่ให้กลับก่อนนะคือที่เนี่ยเขาเคยมีอุบัติเหตุ6 ศพแล้วอายุเท่าอายุเนี่ยประมาณไล่กันเลย20 กว่าใช่ครับ20 ต้นๆประมาณนี้ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะตำรวจร้อยเวรน่ะเห็นแต่ตอนนี้เขากลับไปแล้วเขาบอกอย่างนี้ผมก็ว่าแล้วผมก็แบบพอกลับบ้านนะพอกลับบ้านผมกับแฟนนะไปเซิร์ช Google พี่มี6 ศพจริงๆพี่แล้วที่น่าตกใจกว่านั้นน่ะมีคนอายุมีคนชื่อเหมือนผมเลยพี่ชื่อจริงเหมือนผมเลยครับชื่อจริงเหมือนผมแล้วอายุ24เหมือนผมอ่ะพี่โอ้เป๊ะเลยใช่ครับหรอใช่เดี๋ยวเนี่ยผมส่งข่าวไทยรัฐไปในเด็กไปในแชทเลยพี่ลองไปอ่านดูครับเข้าใจเข้าใจแล้วก็ใช่ครับหลังจากนั้นช่วงของท้ายเรื่องสรุปเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นก็คือผมบวชเลยระหว่างบวชก็เจอนะพี่ครับก็คือผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะบวชผมก็เลยตัดสินใจบวชแต่ต้องบวชช่วงเมษาพี่ช่วงเมษาต้องเราเป็นเลิกตอนนั้นเป็นช่วงต้นปีครับผมก็ต้องรอก่อนในระหว่างที่แบบไปทำงานตอนนั้นผมไม่มีรถยนต์ละเขาก็ไม่ให้ผมเอามอเตอร์ไซค์ไปละผมก็ต้องได้ขึ้นรถบัสของบริษัทสิใช่ปกติรถบัสเขาจะนั่งเบาะละ2 คนนะพี่ผมขึ้นเป็นต้นสายเลยพี่ผมขึ้นแล้วผมไม่มีใครนั่งข้างผมนั่งคนเดียวเดินมาเดินมามองแล้วก็เดินผ่านเดินมามองแล้วก็เดินผ่านแล้วผมอะรู้จักกับพี่นะคนหนึ่งพี่เขาถามว่าผมถามว่าทำไมไม่มานั่งกับผมเขาว่าเอ้าก็มีคนนั่งด้วยจะนั่งทำไมเขาบอกอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยเหรอแสดงว่าเขาเห็นว่ามีคนมานั่งกับเราจริงๆใช่ก็ผมขึ้นวันแรกอะปกติอะมันเป็นที่ของคนอื่นแล้วพี่แล้วคือในรถอะมันเป็นโรงงานเดียวกันแล้วเขารู้จักกันหมดไงแล้วผมว่าทำไมไม่มานั่งกับผมก็มีคนนั่งแล้วจะนั่งทำไมเขาบอกอย่างนี้แล้วก็ผมก็โอ้ผมไม่ไหวแล้วแม่ผมตอนนี้ผมไม่ต้องถึงเมษาแล้วมันก็ไม่ได้เลิกพี่ไม่ได้เลิกบวชใช่แล้วทำยังไงพอมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยมันจะก็จะอันนี้ไม่ฝันละจะเป็นความรู้สึกเฉยๆว่าเฮ้ยเหมือนแบบมันมีคนตามนะพี่อย่างเงี้ยครับแล้วพอไปถึงวันบวชครับก่อนจะบวช1 วันอ่ะผมฝันเนี้ยแต่
ไอ้ฝันเนี่ยเป็นผีเปรตพี่โอ้ยเดินจากวัดอะมาหาผมที่บ้านแล้วมายืนหน้าบ้านร้องไงใช่ครับผมไม่รู้นะว่าเป็นคนเดียวกับคนที่เข้าฝันผมไหมเนี่ยครับแต่เหมือนกับเขาจะสื่อสารเราผ่านทางที่เวลาเราหลับหรือว่าเรานอนเขาจะมาและสื่อมาแน่นอนช่วงจังหวะนี้แล้วหลังจากที่เราไปบวชมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะเราบวชนานไหมบวชเจ็ดวันพี่ช่วงเจ็ดวันนี่คือสามวันแรกอะครับที่ว่ามีคนเห็นนะครับครับก็คือใกล้จบแล้วพี่เราฟังแป๊บนึงครับอ้าวสิไม่เป็นไรได้เลยครับแล้วก็ช่วงบวชครับเขามันจะเป็นในวัดมันจะเป็นกระท่อมพี่ให้นอนพระกี่รูปกี่รูปผมบวชกับเพื่อนผมคืนแรกกับผมทำวัดเสร็จครับเจ้าอาวาสวัดบอกว่าคืนนี้ทำวัดเสร็จเข้าน้ำเสร็จถ้าเข้ากระท่อมเสร็จอะห้ามออกมานะโอ้โหขนาดพระเขาบอกผมอย่างนี้พระท่านยังทักเลยนะห้ามออกมานะไม่ธรรมดาห้ามออกมานะผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมว่าอ๋อน่าจะแบบว่ามืดหรืออะไรทุกอย่างเลยพี่พอสักพักอะผมนอนไปสักพักผมได้ยินเสียงเลยเสียงมันแบบวิ่งบนหัวผมพี่บวชเบญจเพสอะผมเคยได้ยินคนอื่นนะเล่าว่าได้ยินเหมือนผมอะได้ยินเสียงเนี้ยแต่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้ยินไงครับแล้วก็ตอนเช้ามาผมก็มาทำวัดเช้าพี่แล้วก็จะไปบิณฑบาตหลวงพ่อก็บอกว่าได้ยินอะไรเจออะไรก็ไม่ต้องไปทักนะเดินสำรวมเข้าไว้ครับฉันแล้วก็ผมก็บิณฑบาตไปเหมือนแบบว่าชายคนนั้นอ่ะเขาคุยอะไรไม่รู้คนเดียวหลังจากที่พวกผมมาเดินไปแล้วพี่แล้วก็วันที่สองเนี่ยคืนที่สองก็ได้ยินเหมือนกันก่อนออกไปบิณฑบาตหลวงพ่อก็จะบอกเหมือนกันว่าไม่ต้องไปทักนะไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็เหมือนกันเลยแต่วันที่สามเนี่ยก็คือยายแกถามเอ้าไอเด็กคนนั้นไม่มาเหรอเป็นเด็กวัดอ่ะเขาบอกอย่างนี้อ้าวมาแล้วเด็กวัดคนไหนอีกเนี่ยไม่หมายถึงว่าคนที่มาคือผมอ่ะมันจะมีมาสามคนไงพี่ครับมีผมมีเพื่อนที่บวช ด้วยกันแล้วก็มีน้องของเพื่อนคือจะมานอนกับเพื่อนผมอ่ะครับแล้วก็มันหมายถึงว่าเด็กวัดอีกคนน่ะที่คือยืนคุยกับยายวันแรกอะพี่ผมไม่รู้นะว่าคนที่ชื่อเดียวกับผมที่หกศพนั้นไหมอะครับนะครับหลังจากที่บวชเสร็จแล้วผมหลังจากนั้นไม่ก็ไม่เจออะไรจนถึงทุกวันนี้เลยโอ้นี่แหละนะครับก็สรุปก็คือนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดกับทางด้านของคุณเมธคุณเมธนะคุณเมธนะต้องบอกเลยว่าคือผมฟังเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเบญจเพสของคุณจริงๆนะใช่ใช่24จะไป25คือช่วงของอายุวัยรุ่นเนี่ยแหละครับที่น่าจะไปหลายคนเกิดความกังวลเพราะว่าได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆกันเนาะช่วงผู้ใหญ่เขาพูดว่าเฮ้ยต้องระวังตัวนะใกล้เบญจเพสแล้วนั่นหมายความว่ามันจะเปลี่ยนช่วงวัยจากวัยเด็กที่เรากำลังซ่าเรากำลังแบบเต็มที่กับชีวิตเนี่ยเริ่มย่างเข้าสู่วัยที่จะต้องปรับเป็นเรื่องของการทำงานแล้วคือน่าจะเรียนจบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับผู้ชายไทยแล้วก็อาจจะเป็นผู้หญิงด้วยแหละนะครับต้องระวังตัวทำอะไรเนี่ยไปไหนมาไหนอาจจะมีเรื่องของสัมภเวสีหรือว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยอาจจะมาใกล้ๆเราในช่วงนั้นแต่ในเรื่องนี้มันเพิ่มเติมตรงส่วนที่ว่ามันมีส่วนของสิ่งที่คุณเล่าให้เราฟังเนี่ยว่าตรงจุดที่มันมีเกิดอุบัติเหตุตรงแยกถนนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าชื่อของเราเนี่ยมันไปตรงกับคล้ายๆกับชื่อของใครอีกคนนึงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นอีกหนึ่งแง่มุมไหมว่าวิญญาณหรือว่าสัมภเวสีเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดไหมอาจจะมาหาคุณหรือเปล่าเห็นชื่อใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่ง
นะครับแต่ว่าเรื่องของตอนนั้นเราก็แฟนก็เหมือนแบบมีท้องด้วยตั้งท้องมีพึ่งคลอดลูกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเด็กอ่อนเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าดวงวิญญาณอะไรเนี่ยมักจะมาคล้ายๆเหมือนมาเล่นกับเด็กอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งทางเป็นเหมือนกันนะครับเคยจะเห็นในภาพยนตร์ในหนังหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาเล่าให้ฟังว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมักจะเจอผีเห็นผีบ่อยมากอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมไปให้น้ำหนักในส่วนของสิ่งที่คุณเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของเบญจเพสด้วยนะครับผมสั้นๆและคร่าวๆแล้วกันเรื่องของคำว่าเบญจเพสคืออะไรนะฮะเบญจเพสเนี่ยเอาจริงก็คือประกอบไปด้วยคำว่าเบญจะนี่แหละที่แปลว่า5แล้วก็คำว่าเพสที่แปลว่า20ซึ่งเขามีความเชื่อกันนะฮะคุณผู้ฟังครับว่าตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยว่าช่วงอายุ25จะเป็นปีที่ยมบาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยดูสิ่งที่เรานั้นได้ทำไว้ซึ่งก็ประกอบกับหากเป็นช่วงที่เรานั้นดวงตกหรือว่าดวงอ่อนด้วยจะยิ่งทำให้มีเคราะห์หนักครับเนื่องจากเจ้ากรรมในเวรสามารถตามหาเราเจอและก็จะยิ่งส่งผลร้ายมาให้ด้วยดังนั้นนะฮะในช่วงเบญจเพสเนี่ยจึงไม่ควรทำสิ่งไม่ดีทั้งหลายรวมถึงต้องระมัดระวังมีสติรอบคอบและก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงอายุ25นะคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าเป็นปีเบญจเพสเนี่ยยังรวมถึงอายุที่ลงท้ายด้วยเลข5อย่างเช่น25 35 45เนี่ยที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นพบเจอกับเรื่องราวที่แบบโอ้เขาเรียกว่าสุดโต่งเหมือนกับเรื่องราวเรื่องนี้เลยซึ่งก็จะมีเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องดีก็ดีมากๆถ้าแย่ก็แย่มากๆอาจจะพูดถึงในเรื่องของการแบบมีปัญหากับแฟนบ้างมีปัญหาครอบครัวบ้างหรือว่าถึงขั้นตกงานหรือว่าอุบัติเหตุไม่คาดฝันรถชนรถเสียหรือการสูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองร้ายแรงสุดอาจถึงขั้นเสียชีวิตมันใกล้เคียงกับเคสของคุณในส่วนของอุบัติเหตุด้วยนี่ไงครับแต่พอหลังจากที่เราบวชไปแล้วนะครับผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปแล้วอะไรหลายๆอย่างผมเชื่อว่าช่วงนี้มันน่าจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นถ้ามองในแง่ของความเชื่อนะน่าจะเป็นศาสตร์ของเบญจเพสนี่แหละครับเคยจะได้ยินว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราเจอมาแบบร้ายสุดๆหลังจากผ่านช่วงนี้ไปมันจะกลับกันละตอนนี้เราจะเริ่มดีขึ้นสุดๆเหมือนกันนะครับครับก็หวังว่าจะให้เรื่องราวแล้วก็ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นต่อๆไปนะครับนี่ก็คงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนาะนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับแหมฟังดูแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าจะเอาเป็นอุทาหรณ์จริงๆก็คงจะต้องบอกกันเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยใช้สติให้มากๆมีสมาธิกับสิ่งที่เราทำอย่าประมาทนะครับนะผมตบหายให้สรุปประมาณอย่างนี้แล้วกันเนาะครับได้ครับผมเอาละนี่ก็คงเป็นเรื่องราวทั้งหมดครับกับเรื่องของฝันเตือนนั่นเองที่เหมือนกับสิ่งอะไรสักอย่างวิญญาณสัมภเวสีจะเข้ามาสื่อกับเราทางฝันนั่นเองครับขอบพระคุณมากครับสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้นะฮะไว้ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นแนวน่ากลัวหรือว่าได้ยินได้ฟังเนี่ยมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้อีกนะครับเนาะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากอิตาลีใช่แป๊บนึงนะพี่ติ๊กเมื่อคืนนอนน้อยอ่ะสวัสดีครับพี่เก่งเรื่องแรกคุณเมย์ใช่ไหมโอเคใช่หนองบัวลำพูฝนตกบรรยากาศดีครับโยธินนนุดรเขาบอกช่วงวันนี้พรุ่งนี้หรือรวมไปถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะมีฝนในบางพื้นที่นะครับอาจจะภาคอีสานแล้วก็ภาคฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะฮะคุณเฟี้ยวฟ้าวปากแปรเหรอฮะคุณเฟี้ยวฟ้าวปากแปรคุณโยธินนนุดรคุณล็อกเวฟ UPS สวัสดีจ้านะฮะคุณสายลมแสงแดดโอ้คุณเทพินใช่ไหมฮะเทพินชื่อใหม่ๆไม่คุ้นตาหลายชื่อเลยยินดีต้อนรับนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆปราจีนฝนตกทั้งวันครับพี่ธนาโชตอ้าวเหรอโอ้เขาคืออิทธิพลจากร่องมรสุมบลาๆอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทางภาคตะวันออกชนปราจีนระยองจันตราด
แล้วก็อีสานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าจะมีฝน 2-3 วันเนี้ยลำพูนเริ่มเย็นแล้วครับคุณกมลวันนะฮะผมอยู่กรุงเทพยังรู้สึกเย็นๆเลยยิ่งตอนขับรถมานี่เย็นมากเลย มาพร้อมไหมครับคุณผู้ฟังครับดับไฟดวงที่ไม่จำเป็นมีสมาธิกับการฟังเรื่องเล่าจากแดนไกลที่คุณเมย์อัชรีจะเล่าให้พวกเราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Shock นะครับค่ะตอนนี้อิตาลีก็คงราวๆสักบ่ายห้าโมงเย็นบ่ายห้าโมงเย็นนะนะค่ะคุณแม่อยู่เมืองอะไรอยู่มิลานค่ะอยู่มิลานนะเมืองมิลานไม่ใช่เมืองหลวงใช่ไหมเมืองหลวงไม่ค่ะโรมเป็นโรมเป็นเมืองหลวงค่ะโอเคนะฮะมิลานครับก็รู้จักแต่ทีมสโมสรฟุตบอลน่ะป๋านะโอเคคุณแม่เรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นที่บ้านที่อิตาลีเนี่ยนะแล้วเห็นว่าตั้งแต่เจอมาก็คือเจอตลอด8ปีเลยเหรอฮะใช่ค่ะโหเรื่องมันเป็นยังไงคุณเมย์เกิดอะไรขึ้นที่บ้านคุณเมย์เชิญฮะเชิญโอเคนะคะก็ย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะเป็นการแต่งงานกับสามีชาวอิตาลีก็ย้ายมาอยู่อิตาลีนะคะที่บ้านที่อิตาลีเนี่ยก็จะมีพ่อสามีแม่สามีมีเมย์แล้วก็มีสามีตอนนี้ก็มีลูกสาวซึ่งอยู่เป็นกันแบบครอบครัวแบบนี้นะคะซึ่งครั้งแรกที่เมย์มาเนี่ยเห็นบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่ตรง5แพร่งพอดี5แยกจะอยู่ตรงมุมเลยจะอยู่ตรงมุมนะคะลักษณะของบ้านหลังที่เมย์อยู่เนี่ยก็จะเป็นบ้าน2ชั้นการตกแต่งสไตล์แบบอิตาลีถ้าผู้ฟังนึกไม่ออกเนี่ยก็จะนึกไปเหมือนบ้านไม้เรือนไทย จะมีความขลังแบบไทยอิตาลีก็จะมีความขลังแบบอิตาลี นะคะจากนั้นเนี่ยเมก็มานะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเรามีความเชื่อเรื่องลี้ลับบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงหมกมุ่นจนแบบทำให้ตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้ มาครั้งแรกเนี่ยเราก็ถามสามีนะคะแล้วก็พ่อแม่สามีว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรไหมมีใครเคยเห็นอะไรไหมซึ่งเมย์จะชอบถามก่อนเพราะเรามาอยู่ใหม่ๆนึกออกไหมคะ เราจะต้องแบบเกิดความเข้าใจในสถานที่ที่เรามาอยู่ใหม่ ทุกคนก็จะบอกไม่มีอะไรนะไม่เคยเห็นอะไรเขาก็จะย้อนถามกลับมาที่ตัวเมย์ว่าเธอกลัวผีหรอเมย์ก็บอกว่าก็กลัวนะเขาก็พูดกลับมาว่าเธอเคยเห็นผีหรอเมย์ก็ตอบไม่ได้ว่าฉันจะเห็นเป็นตัวเลยไหมก็ไม่ใช่ไงคะเราจะเห็นเป็นแวบๆวับๆเฉยๆซึ่งเขาก็เลยบอกว่าผีอ่ะไม่มีจริงหรอกนะทำไมเขาถึงพูดแบบนี้เพราะว่าศาสนาคริสต์เขาไม่ได้เชื่อว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะวนเวียนนึกออกไหมคะครับศาสนาคริสต์จะเชื่อว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะไปอยู่กับพระเจ้าครับถ้ามาในแนวชั่วร้ายก็คือปีศาจผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าดังนั้นจะไม่มีผีผีก็คือจะมาในแบบดีเท่านั้นจะไม่ได้มาแบบชั่วร้ายเหมือนความเชื่อแบบไทยดังนั้นเนี่ยเมย์ก็อู้มีความสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกดีนะเพราะว่าถ้างั้นก็ทั้งประเทศเนี่ยเขาก็คงไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผีเลยก็จะมีความเชื่อเรื่องปีศาจมากกว่าดังนั้นเนี่ยเมย์ก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องปีศาจก็เลยรู้สึกแบบสบายใจอยู่ที่นี่สบายใจเพราะว่าบ้านจะค่อนข้างเป็นบ้านอิตาลีสไตล์แบบวังเวงขลังขลังนิดนึงนะคะเพราะเป็นการตกแต่งสไตล์เก่าถ้าย้อนไปของอิตาลีเมื่อ50ปีที่แล้วจะไม่ใช่อิตาลีแบบโมเดิร์นก็จะมีความเก่าๆอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยบ้านห้องของเมย์ห้องนอนนะคะเราจะทุกคนเนี่ยจะอยู่บนชั้น2ครับชั้น2เนี่ยก็คือห้องนอนของพ่อแม่สามีห้องนอนลูกสาวครับมีห้องนอนเมย์มีห้องน้ํามีห้องรับแขกห้องซักรีดและห้องเมย์เนี่ยเป็นห้องที่ติดกับบันไดที่จะลงไปข้างล่างก่อนจะไปห้องน้ำเนี่ยจะต้องผ่านห้องของทุกคนจะต้องผ่านเห็นบันไดจะต้องเห็นห้องรับแขก
จะต้องเห็นห้องซักรีดเห็นห้องพ่อแม่สามีเห็นห้องลูกสาวถึงจะไปเข้าห้องน้ำได้ซึ่งอยู่บนชั้นสองทั้งหมดถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเมย์ก็ปวดจะเข้าห้องน้ำปวดท้องปวดฉี่จะเข้าห้องน้ำช่วงแรกๆที่มาอยู่เลยนะคะก็จะเป็นก็จะเข้าห้องน้ำออกไปจากประตูปุ๊บเปิดประตูออกมาห้องนอนก็จะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นบันไดถ้าขวามือตรงไปก็จะเป็นห้องน้ำสิ่งที่มันมืดเนาะเราก็จะต้องมองก่อนใช่ไหมคะเราก็จะต้องเหลือบมองบันไดแต่ด้วยหางตาของเมย์อะแค่มองเพราะเราจะเข้าห้องน้ำก็มองเห็นเงาดำๆอยู่ตรงบันไดซึ่งเราก็ด้วยความสัญชาตญาณของเราจะไม่ได้เชื่อฝักใจหรอกว่านี่คืออะไรเราจะต้องหันวักกลับไปดูให้แน่ชัดคาตาเลยว่าไม่ใช่อะไรใช่ไหมก็หันกลับไปไม่มีอะไรแต่มีความรู้สึกถึงพลังบางอย่างจ้องมาที่เมย์เมย์ก็รีบเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมานอนเป็นวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะจนเป็นเดือนนะในช่วงแรกๆเนี่ยที่มาอยู่วนเวียนอย่างนี้เป็นเดือนจนเมย์ก็อดใจไม่ไหวนะคุณผู้ชมอดใจไม่ไหวก็ถามสามีว่าเธอฉันเห็นเงาดำๆเกือบทุกครั้งเลยนะเวลาที่จะไปเข้าห้องน้ำยืนจ้องฉันอยู่ตรงบันไดเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเมย์ก็เลยถามว่าถามเขาเลยนะว่าบ้านเนี้ยบ้านเธอซื้อมือหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ใช่บ้านนี้ซื้อมือสองซื้อมาแม่เป็นคนซื้อเมื่อ40 ปีที่แล้วซื้อจากคนอิตาลีคนเก่าคนอิตาลีคนเก่าสร้างไว้3 ปีแล้วก็มาซื้อต่อจากเขาแต่ว่าลูกชายของคนที่ขายเนี่ยโดนไฟดูดตายว้ายที่บ้านหลังนี้โอ้พูดแล้วขนลุกเลยค่ะแบบเอ้าทำไมเพิ่งมาบอกกันทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกๆจะได้แบบเตรียมตัวหรือทำความเข้าใจไว้แต่เขาก็เมย์ก็ถามเขากลับไปว่าแล้วพวกเธอเคยเห็นอะไรไหมอ่ะมาอยู่เนี่ยตั้ง40 ปีเขาก็บอกเลยว่าไม่มีใครเห็นอะไรพอเขาพูดมาแบบเนี้ยเมย์ก็แบบอ่ะวางใจคงจะคิดไปเองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็จะคิดไปเองได้เหมือนตรงกันพอดีนึกออกไหมคะแบบมันจะมาแบบเอาประจวบเหมาะเห็นลบคนมาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้พอดีครับซึ่งเขาก็พูดให้กำลังใจเราเหมือนแบบไม่อยากให้เราคิดกับลงตรงนี้เขาบอกไม่มีทางมีแน่นอนถ้ามีเนี่ยฉันจะยืนคุยเลยทุกคนก็ยืนการอย่างนั้นเลยถ้ามีมาเนี่ยมาเป็นตัวเลยฉันอยากจะยืนอยากเห็นมากเลยพูดจริงๆเขาก็บอกนี้เมย์ก็โอเคโล่งอกถ้าเขาแบบพูดงี้ก็โล่งอกซึ่งมันก็จะเห็นแวบๆเรื่อยๆแต่ด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยก็พยายามจะปัดหนีปัดเรื่องนี้หนีพยายามไม่สนใจนะคะจากนั้นเนี่ยน้องสาวเมย์เนี่ยก็เดินทางมาเที่ยวจากไทยมาอิตาลีก็มาพักกับเมย์2 คืนเมย์ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขานะคะเมย์ก็ถามเขาว่ามิ่งนอนหลับไหมเขาก็บอกว่านอนไม่ค่อยหลับแล้ววันที่ครบกำหนดบินกลับไทยเนี่ยเมย์ก็เลยบินกลับไทยกับเขาก็เลยถามว่าเป็นไรถึงนอนไม่หลับเขาบอกว่าขอโทษนะคะพี่น้องกันพูดกูมึงเขาบอกว่ากูอ่ะเห็นเงาดำๆอยู่ที่ห้องกูนอนไม่หลับทั้งคืนเขาก็พูดแบบนี้นะเมย์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าอาจจะใช่นะกูก็เคยเห็นเมย์ก็บอกว่ากูก็เคยเห็นเขาเมย์ก็เลยบอกเขาว่าเคยมีคนโดนไฟดูดตายที่นี่โอเคเคสของน้องเบก็จบไป มีพี่คนไทยจากสวิตเซอร์แลนด์จะมาเอาแมวที่บ้านเมย์แพลนของเขาเนี่ยคือมาเช้าไปกลับมาเช้าเย็นก็กลับไม่ได้มีแพลนว่าจะมานอนค้างบ้านเมย์แต่ด้วยเหตุสุขวิสัยรถไฟมันเกิดอุบัติเหตุจึงไม่ผ่านชานชาลาบ้านเมย์ทำให้มีโอกาสต้องนอนที่นี่เมย์ก็บอกพี่เขาว่าพี่เคสคะรถไฟเหมือนจะไม่มีเลยนะคะวันนี้นอนบ้านเมย์ไหมคะเขาก็บอกไม่ค่ะน้องเมย์พี่จะต้องกลับนะเพราะว่าพี่มีงานค้างที่บ้านพี่จะต้องกลับก็พยายามหาทางให้พี่เขาได้กลับนั่งรถประจำทางกลับ
ฮะสุดท้ายพี่เขาก็โทรมาพูดว่าเหมือนมาสารภาพกับเราว่าน้องเมย์รู้ไหมที่น้องเมย์ถามพี่อ่ะว่าให้นอนบ้านน้องพี่กลัวมากพี่ไม่กล้านอนเพราะตอนพี่เดินผ่านห้องน้ําแล้วจะห้องน้ําจะเห็นเงาคนอยู่ฮะเขาก็เลยว่าพี่อ่ะตกใจมากเลยตอนที่น้องถามให้พี่นอนบ้างน้องพี่ไม่อยากนอนเขาบอกอย่างนี้เลยเมย์ก็เลยเฉลยเขาไปว่าามีคนเสียชีวิตโอเคในพาร์ทตรงนี้ก็จบไปแต่ว่ามันมีการวนเวียนเกี่ยวกับการเลือดตกยางออกคนของคนในครอบครัวแต่ซึ่งจะไม่มีเกี่ยวกับเมย์นะคะจะเป็นเกิดขึ้นกับสามีเมย์พ่อแม่สามีเมย์นะคะในตลอดระยะเวลา8ปีเนี่ยเชื่อไหมคะป๋าคุณผู้ชมจะมักเกิดเรื่องเกิดเหตุทุกช่วงเดือนมีนาเมษายนของทุกปีทีแรกไม่คิดทีแรกไม่เคยคิดตั้งแต่มาช่วง 2-3-4 ปีเนี่ยไม่ได้คิดมาเริ่มคิดลำดับหลังๆปีที่1อาจอันนี้จะอาจจะเป็นแพลนปีก่อนที่เมย์จะมาเลยนะคะคือตอนนั้นเมย์ยังอยู่ไทยได้ยินข่าวจากสามีว่าแม่สามีล้มแล้วกระดูกข้อเท้าร้าวทำให้เดินไม่ได้ก็เกิดช่วงเดือนกุมภาพันธ์พอปีที่1ที่เมย์มาอยู่อิตาลีเลยอันนี้แม่สามีผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกพออยู่ดีๆปุบปับปวดมากก็เลยต้องเปลี่ยนในช่วงเมษายนปีที่2สามีต้องเอาเด็กลามดามกระดูกออกเพราะว่ากระดูกเคยหักก็ผ่าช่วงเดือนเมษายนซึ่งมันเป็นแพลนที่ไม่ได้แพลนแต่ก็ต้องทำวนเวียนของปีแต่ปีที่3ไม่รู้อะไรเข้าสิงพ่อสามีตัดหญ้าอยู่ค่ะตัดหญ้าอยู่เครื่องตัดหญ้ากำลังทำงานเลยเลื่อยฟันตัดหญ้าเนี่ยหมุนติ้วเลยแกไม่รู้อะไรเข้าสิงเอามือไปล้วงเข้าไปข้างในไอ้เครื่องตัดหญ้าตัดมือแกขอโทษค่ะตัดนิ้วขาดเลือดอาบเต็มรีบส่งโรงพยาบาลแบบคือแบบคือไม่รู้อะไรโดนบันดาลให้แกเอามือเข้าไปล้วงนะคะแล้วก็ตัดขาดหมดเลยมาปีที่4อันนี้ยังไม่ได้หนักนักแต่ว่าก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแม่สามีอยู่ดีๆโดนผึ้งต่อยซึ่งคนปกติผึ้งต่อยตัวหนึ่งไม่เป็นอะไรแต่แม่สามีบังเอิญช็อกแพ้ผึ้งสลบเป็นลมในเดือนเมษาอีกของปีที่4เอาเข้าโรงพยาบาลอีกปีที่5พ่อสามีอยู่ดีๆเจ็บหน้าอกก็รีบส่งโรงพยาบาลอีกในช่วงเดือนมีนาต้องใส่สายบอลลูนถ่างหัวใจพบว่าหลอดเลือดตีปีที่6ก็เจอว่าพ่อสามีเป็นอีกก็ทำอีกก็มีการเข้าโรงพยาบาลไปอีกปีที่7แม่สามีลื่นล้มแขนหักก็ในช่วงเดือนเมษายนก็ไปผ่าตัดอีกแล้วผ่าตัดเนี่ยก็คือใช้งานไม่ได้เลยจากคนที่ใช้งานแขนได้กลายเป็นว่าผิดพลาดหมดกลายเป็นคนพิการไปครึ่งแขนเลยนะคะแต่ปีเนี้ยปีล่าสุดเลยเนี่ยค่ะช่วงมกรากุมภามีนาเนี่ยปีของปีนี้เลยนะคะเมย์เนี่ยมีความรู้สึกนะเห็นมากกว่าปกติเจอร่างนี้ใช่ไหมปีนี้เนี่ยใช่คือปกติอย่างที่เมย์บอกใช่ไหมคะว่าจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเมย์จะต้องผ่านห้องพ่อแม่สามีเชื่อไหมคะป๋าเมย์ไม่เคยเห็นแต่ครั้งเนี้ยเมย์เห็นเป็นคนยืนเลยนะแต่ไม่เห็นหน้าเห็นเหมือนแบบแค่ใส่เสื้อผ้าคือไม่ได้เห็นเหมือนมันดึกอ่ะเราก็แวบออกไปแล้วก็เห็นคนยืนอยู่หัวเตียงฝั่งพ่อสามีบางครั้งออกไปก็เห็นยืนจ้องอยู่ค่ะจ้องมองอยู่ปลายเตียงพ่อสามีเห็นแบบเนี้ยบ่อยครั้งทีแรกเราก็จะไม่บอกใครเนาะเพราะว่ามัน
ป็นเรื่องที่บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อเราก็จะไม่ชอบบอกแต่มันอดไม่ได้ไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วเมย์ก็เลยไปบอกสามีว่าเธอฉันน่ะเห็นจริงๆนะเห็นมาหลายครั้งแล้วครับเห็นเขายืนอยู่ข้างพ่อเธอบ้างปลายเท้าพ่อเธอบ้างยืนแบบจ้องเมย์ก็บอกอย่างนี้นะคะแล้วเมย์ก็บอกว่าแต่รอบเนี้ยฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะมันรู้สึกไม่เหมือนทุกครั้งเมย์พูดแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เมย์พูดแบบนี้เตือนเขาสองครั้งก็ไม่มีใครเชื่อเขาก็ไปบอกแม่เขาก็ไม่มีใครเชื่อเพราะทุกคนไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็มันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แล้วในช่วงเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเห็นอยู่แวบๆว่าแบบเนี้ยเป็นประจำแต่ก็จะมีป๋าหรือคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมไฟอ่ะมันจะมีไฟอัตโนมัติมันจะติดเฉพาะเวลาเราเดินผ่านนึกออกไหมคะครับครับเวลามันเหงาผ่านแล้วตลอด8ปีเนี่ยไฟดวงนี้ไม่เคยมีข้อผิดพลาดเวลากลางวันเดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันทำงานมันไม่เคยแบบอยู่ดีๆติดเองไม่มีเลยไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่กลางคืนนั้นไฟตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ข้างล่างแต่ว่าถ้ามองข้างบนมันจะเห็นมันสว่างขึ้นเองอ้าวเมย์ก็คิดในใจใครเดินผ่านมันจะติดเฉพาะเวลาคนเดินผ่านแต่มันครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเราพยายามคิดบวกว่าคงไม่มีอะไรมั้งสงสัยมันเออร์เลอร์มันค้างพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ประมาณสัก2สัปดาห์ครั้งนี้เนี่ยเมย์กำลังเปิดประตูห้องนอนแล้วไฟเนี้ยนึกออกไหมคะภาพเมย์กำลังจะก้าวออกห้องนอนแล้วเราก็จะเห็นมุมนั้นพอดีไฟนั้นปึ๊บติดขึ้นมาในเวลา 3:00 ซึ่งถ้าว่าเราก็1:00ลมพัด2:00หมาหอน3:00ผีออกในเวลา3:00ปึ๊บเหมือนแบบเหมือนมีอะไรบอกว่าฉันอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเมย์แบบขนลุกเลยนะคะแบบคือบึ๊บเลยแล้วแม่ก็รีบเข้าน้ำแล้วรีบกลับมานอนแล้วปลุกสามีเลยว่าเธอไฟมันติดเองมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้8ปีวันนี้มันไม่เคยพังมันจะมาอยู่วันนี้มันจะมาสว่างบุกตอนฉันเดินออกมาไม่ได้ก็เล่าก็ได้แค่เล่าค่ะไม่มีใครจะสนใจสุดท้ายแล้วช่วงต้นเดือนมีนาติดโควิดกันทั้งบ้านติดโควิดกันทั้งบ้านพ่อกับแม่สามีเนี่ยเริ่มติดก่อนเป็นไข้39องศาเมย์เนี่ยไม่มีไข้แค่การรับรู้กลิ่นหายสามีก็มีไข้แต่ในช่วงวันที่10ของการเป็นโควิดนะคะพ่อสามีเลือดไหลเลือดออกทางจมูกอะค่ะออกแบบไม่หยุดเลยออกแบบไม่หยุดจนไม่รู้จะห้ามยังไงเพราะว่าตามหลักแล้วคือถ้ามากกว่า30นาทีเราก็ต้องเรียกรถฉุกเฉินครับห้ามไม่ได้ก็เลยต้องเรียกรถฉุกเฉินหมอก็มารับไปโรงพยาบาลตรวจความเรียบร้อยอ่ะไม่มีอะไรก็ส่งกลับบ้านตอนเย็นเลือดก็ไหลอีกก็ต้องเรียกรถพยาบาลอีกแล้วเปลี่ยนไปเลยค่ะยังไงฮะปกติก่อนหน้านี้ในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยพ่อสามีก็ใช้ชีวิตปกติทานข้าวใส่เสื้อผ้าทำชีวิตประจำวันทำอะไรทุกอย่างได้ปกติพูดรู้เรื่องแต่หลังจากเลือดไหลวันนั้นพ่อสามีเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนยังไงเหมือนกินข้าวเองไม่ได้เหม่อลอยไม่รู้วันเวลา Why? ใส่เสื้อผ้าให้ตัวเองไม่ได้ต้องจูงเดินลงบันไดเพื่อที่จะไปกินข้าวก็เดินไม่ได้ถามอะไรก็ไม่ตอบไม่ตรงกับคำถามพูดไม่เป็นคำเลยไปจากคนปกติเหมือนเรานี่นะคะเหมือนความทรงจำกับกล้ามเนื้อสลายไปเลยอย่างนั้นหรอก็อาจจะมีผลกระทบจากว่าที่เป็นไข้สูงเนื่องด้วยผู้สูงอายุก็อาจจะทำให้กระทบกระเทือนด้านความทรงจำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็พอเราแบบนี้เราก็แม่สามีเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงสามีก็ไม่รู้จะทำคือมันเป็นเหตุการณ์แบบฉับพลันที่เกิดขึ้นทันทีมันตั้งตัวไม่ทันครับเราก็เมย์เนี่ย
ก็โทรพยายามแบบหาที่พึ่งทางใจอ่ะนะคะก็เลยโทรหาหมอธรรมเนาะบ้านเราเรียกว่าหมอธรรมนะคะที่ไทยคำแรกที่หมอธรรมพูดขึ้นว่าคุณเมย์คะเห็นผู้ชายนั่งอยู่ข้างๆคุณเมย์แล้วหมอธรรมรู้ได้ไงใช่ฟังครั้งแรกโทรศัพท์ซึ่งเมย์ขนลุกเลยนะคะเพราะว่าเอารู้ได้ไงเราไม่เคยรู้จักกันและเรื่องนี้ก็ไม่ได้จำเป็นไปบอกใครว่ามีใครอะไรอยู่ที่บ้านของเราไม่เคยไปบอกใครเขาพูดแบบนี้เลยแล้วเมย์ก็ไม่เฉลยอะไรนะเมย์คือเราอ่ะไม่เชื่อไงคุณผู้ชมไม่เชื่ออยู่แล้วใครมาพูดแบบนี้เราไม่มีทางเชื่อก็จะต้องฟังให้เขาพูดจนจบก่อนเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้มาทำอะไรนะคะแล้วเขาก็แม่เราเขาหมอทำก็บอกว่าคุณเมย์เห็นอยู่คนเดียวเพราะว่าคนอื่นเหมือนไม่เข้าใกล้เข้าใกล้ไม่ได้เหมือนสื่อไม่ถึงเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เชื่อกับคุณเมย์นะเขาก็บอกอย่างนี้เมย์ก็ฟังแล้วเมย์ก็ถามเขาว่าแล้วเป็นยังไงคะเขามาดีนะคุณเมย์แต่เขาไม่ได้มาทำอะไรครับซึ่งพอฟักแบบนี้ก็ใจชื้นนิดนึงว่ามาดีไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายแล้วเมย์ก็เลยฟังเขาทั้งหมดก็เลยบอกเขาว่าอยู่เขาเสียชีวิตมาตั้งแต่40ปีที่แล้วแล้ว วิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่อันนี้เป็นต้องใช้วิจารณญาณนะคะ ผู้ฟังเขาบอกว่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่เมย์ถามว่าวนเวียนอยู่ทำไมมีอะไรถึงต้องวนเวียนเขาห่วงบ้านหลังเนี้ยห่วงบ้านหลังเนี้ยค่ะเหมือนเขาสร้างมากับมือกับแม่ของเขาครับแล้วอยู่ดีๆเขาก็เสียไปแล้วอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บก็ขายฮะก็ยังวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปไหนครับเชื่อไหมคะว่าเมย์นำเรื่องเนี้ยไปบอกแม่สามีกับสามีเชื่อไหมจากที่เขาไม่เคยเชื่อเลยเขาหัวเราะเราด้วยซ้ำครับว่าเราแบบมาเชื่อมีความเชื่อเรื่องผีเขาเชื่อค่ะครั้งนี้เขาเชื่อจนเขาต้องไปหาบาทหลวงครับที่บาทหลวงที่แบบว่าถ้าเคยดูหนังแบบขับไล่ปีศาจจะมีนะแต่ว่าก็ผิดกฎทางด้านศาสนานะคะก็พยายามหาเนาะเพราะว่าถ้าแบบไปแบบจงแจ้งเนี่ยคนอิตาลีเขาก็จะหัวเราะเราว่าเราเชื่ออะไรไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยค่ะพยายามหาบาทหลวงส่งซิกให้คนช่วยหน่อยแบบว่าพยายามจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อ่ะค่ะครับแล้วสุดท้ายก็เลยเจอบาทหลวงแล้วก็ทำพิธีตอนนี้พ่อสามีก็เหมือนให้เขาไปสู่สุคติไปเกิดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแล้วตอนนี้พ่อสามีก็ดีขึ้นดีขึ้นจากไม่รู้เรื่องเลยทานข้าวเองไม่ได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ 100% เหมือนตอนแรกทานข้าวเองได้ใส่เสื้อผ้าเองได้เดินได้อะไรปกติขึ้นลงบันไดได้อะไรปกติแต่ว่าอาจจะไม่กลับมา 100% เหมือนเดิมค่ะประมาณนั้นคุณแม่เรียบร้อยค่ะผมค่อยๆถามนะกับเรื่องที่ผมสงสัยเฉยๆค่ะว่าตอนที่คุณเมย์ไปหาบาทหลวงแล้วท่านทำอะไรให้บ้างบาทหลวงก็คือเป็นชาวต่างชาติถูกไหมไม่ใช่คนไทยถูกไหมใช่ค่ะก็ความเชื่อก็คนละฝั่งกันทีนี้คุณเมย์ไปหาเนี่ยท่านทำอะไรให้ทำยังไงเมย์ไม่ได้ไปนะคะเขาอาจส่งคนที่รู้จักไปเพราะว่าต้องแจ้งคุณผู้ฟังแล้วก็ป่านิดนึงว่าคนอิตาลีเนี่ยจะมีการรักษาหน้ามากครับแต่ไม่ไปแบบจงแจ้งว่าอุ้ยฉันกลัวนู่นนี่แต่ไม่ค่ะจะฝากคนที่มีความเชื่อเนี้ยส่งเรื่องให้บาทหลวงส่งเป็นจดหมายเลยนะคะแล้วก็ได้ทําบุญประมาณทําบุญจํานวนนึงแล้วบาทหลวงก็จะทําพิธีสวดมนต์เหมือนให้พระแม่มาเรียคุ้มครองให้บุคคลนั้นไปเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เฉยๆค่ะคุณเมย์คิดว่าดวงวิญญาณของลูกเจ้าของบ้านที่ยังคงห่วงบ้านหลังนี้อยู่เนี่ยเขามีส่วนในการทำให้ครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเกิดเรื่องต่างๆหรือเปล่าเพราะว่าหมอธรรมบอกว่าเขาก็มาดีคุณเมย์คิดยังไงใช่ค่ะคิดว่าเขาเมย์คิดว่าเขาไม่ได้มีส่วนแต่เหมือนเขามาเตือนหรือเปล่าเมย์ไม่ทราบ
เมย์ลืมเกริ่นอีกอันนึงไปว่าคือว่าที่บ้านมีความเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ได้มาทำร้ายเขามาดีเพราะว่าแม่สามีก็บอกว่าบางครั้งก็แบบพยายามจะสื่อในช่วงแรกๆที่มาอยู่นะคะเมื่อ40ปีที่แล้วแม่สามีก็เคยพยายามจะสื่อว่าเออขอมาอยู่ขอมาดูแลนะแกเคยเล่าให้ฟังแต่แกมีความเชื่อว่าแกเอาของบางอย่างมาค่ะที่ฝังในใต้ดินน่ะประมาณ500ปีแล้วเป็นของที่คนสมัยเก่าเขาฝังไว้อ่ะในบ้านแม่สามีเอาเข้ามาในบ้านใช่ค่ะแล้วจะมักแตกมาแล้ว2ครั้งแตกเองในช่วงวันคริสต์มาสเขาก็เลยเชื่อว่าอันนี้ใช่ค่ะเขาจะไม่ได้เชื่อว่าเขาก็เลยเชื่อว่าสิ่งนี้หรือเปล่าของที่เขาเอามา500ปีแล้วอ่ะคือเอามาทำให้เกิดเหตุการณ์นี้หรือเปล่าคือแม่สามีเอาเขาไปซื้อของเก่าใช่ใช่ค่ะเหมือนแอบซื้อมาอ๋อฮะเป็นของที่ขุดใต้ดินน่ะเป็น500ปีแล้วอะค่ะเขาไปซื้อมาจนเมย์ลืมเล่าให้ฟังจนมีแบบต้องเชิญบาทหลวงมาแล้วก็พยายามตีสนิทกับบาทหลวงแล้วก็บอกบาทหลวงว่าช่วยเอาออกไปได้ไหมแต่บาทหลวงก็บอกว่าอันนี้มันกลายเป็นแบบว่าของโบราณแล้วอะต้องแจ้งสถานที่ให้เขามาเอาไปจะไม่เกี่ยวกับทางโบสถ์แล้วอะค่ะคือแม่สามีเขาจะเชื่อตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆก็คือมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่เราเปลี่ยนชื่อเหมือนเขามีแต่อะไรปีศาจถ้าเกิดมาวิญญาณที่มาทำร้ายมาทำให้คนได้รับอันตรายทำให้คนหวาดกลัวเขาบอกว่าคือปีศาจถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ในขณะที่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นเขาจะเรียกว่าอะไรนะคุณเมย์เมื่อครู่นี้ที่ตรงข้ามกับปีศาจ ปีตรงข้ามกับปีศาจก็คือปกติมันจะไม่มีถูกไหมฮะไม่มีค่ะแต่ถ้าวิญญาณพวกนี้ก็คือจะไปเกิดบนสวรรค์เลยไปอยู่กับพระเจ้าแต่ผู้ที่เป็นปีศาจเนี่ยอาจจะเหมือนพวกเล่นมนต์ดำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้านพระเจ้าหรือว่าเทพเจ้าที่ต้านพระเจ้าก็จะกลายเป็นปีศาจซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะความเชื่อทางฝั่งยุโรปกับศาสนาคริสต์กับทางพุทธเรามันก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมก็เป็นเรื่องที่คล้ายกันก็คือก็ถ้าเป็นความเชื่อแบบบ้านเราเนี่ยคนที่เสียชีวิตไปเขาก็ไปดีก็มีก็ถ้าก็ไปอยู่กับพระเจ้าพูดทางพุทธนะก็ไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นวิญญาณที่ไม่ดีมาหลอกมาหลอนมาทำร้ายก็กลายเป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนก็เปรียบได้ดั่งปีศาจเหมือนกันหรือว่าเล่นคุณเล่นของเล่นสายเวทมนต์ดำซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นผีโพงผีป่าอะไรก็ว่ากันก็น่าจะเป็นเรื่องเพียงแต่ว่าเรากำหนดจุดหมายปลายทางของวิญญาณที่เสียชีวิตไปแล้วต่างที่กันค่ะเออแปลกดีแล้วคุณเมย์ไม่ไปวัดไทยในมิลานอ่ะมีอยู่นี่นะผมเคยบอกวัดไทยในมิลานไม่มีค่ะจะต้องไปทางเวนิสน่าจะมีก็ต้องนั่งรถไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็เลยยังไม่ได้ไปสักทีค่ะอ๋อแปลกซึ่งจริงๆแล้วผมว่าทางครอบครัวของสามีคุณเมย์เขาก็คงจะรับรู้กับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการแสดงออกกับความเชื่ออะไรต่างมันไม่เหมือนกับเราไงถูกไหมของเราเจอเรื่องนี้ไม่ได้เราต้องหาวิธีการในการแก้ไขในการจัดการอ่ะโอ้ใช่แล้วสุดท้ายแต่นี่สุดท้ายเนี่ยดวงวิญญาณดวงนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ถูกไหมคุณเมย์หรือว่าไม่เจอยังอยู่ค่ะคือว่าหมอธรรมบอกว่าลองทำดูทำบุญให้เขาไปผุดไปเกิดดูนะบอกไม่ได้เลยว่าก็คือมันไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่ายังอยู่หรือว่าไปเราคือพยายามหาช่องทางทำให้ได้ดีที่สุดแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้เมย์ก็ยังเห็นเป็นเงามามองเมย์อยู่แต่ว่าต้องรอดูอีกทีว่าเมษานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของพวกเมย์อีกไหมอันนี้ไม่ได้แช่งครอบครัวตัวเองนะคะมันจะเกิดวนเวียนแบบนี้จริงๆแล้ววิธีการทำบุญให้เขาอะในแบบของคุณเมย์ที่คุณเมย์ทำอยู่แล้วทำบุญให้เขาทำแบบไหนใส่บาตรสวดมนต์กวดน้ำอย่างที่เราทำหรือเปล่าหรือยังไงฮะเออใช่ค่ะก็สวดมน
ทำบุญตักบาตรไม่มีก็ได้ได้แต่สวดมนต์แล้วก็หรือว่าฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ไทยทำบุญให้อะไรประมาณนี้ค่ะอืมอืมอืมก็หวังว่าเขาจะได้รับอานิสงส์แห่งความปรารถนาดีนะเพราะผลบุญเขาคงไม่รู้จักหรอกแต่เรียกว่าความปรารถนาดีในการที่จะให้เขาได้พบกับพระเจ้าอย่างนั้นดีกว่าค่ะถูกไหมค่ะโอเคคุณเมย์เป็นเรื่องแบบแล้วมันเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องยาวนานคือเหตุมันจะบอกเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะคุณเมย์เนาะแต่ว่ามันบังเอิญที่มันจะตกอยู่มีนาเมษาตลอดใช่ค่ะเชื่อไหมคะป๋าเมย์บางครั้งนะในช่วงเดือนเกือบจะเมษานะเมย์ยังชอบพูดกับสามีเลยนะว่าแปลกนะเธอปีนี้ไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเราเลยพอพูดยังไม่ทันขาดคำปุ๊บมาเลยแต่ละปีมันก็อาจไม่แปลกดีค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจริงๆแล้วนะอาจจะเป็นความบังเอิญหรือว่าอะไรเกี่ยวข้องก็ไม่ทราบคุณเมย์เอาเขาเรียกอะไรพกบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความเชื่อโบราณของเราไปอิตาลีด้วยป่ะเช่นรูปลักษณ์วัตถุใดๆไม่ค่ะเพราะว่าเมย์กลัวเมย์ไม่ถือมาไม่มีเอากุมารทองไม่มีเอารักยมอะไรไปไม่มีเมย์ไม่ใช่เมย์กลัวนะเมย์ก็จะไม่เอามาเลยค่ะไม่เอามาเลยแสดงว่ามีอยู่ที่เป็นของตัวเองไม่มีคือไม่มีแล้วก็บางคนเขาก็จะมีความเชื่อพยายามไปหามาบูชามาแต่ซึ่งเมย์เนี่ยไม่ทำด้านนี้เลยค่ะแต่ว่าพ่อเมย์มีอะไรฮะอ๋อพ่อเมย์เนี่ยจะมีเล่นของเขาเพราะว่าเป็นตระกูลมาจากเขมรฮะค่ะประมาณนั้นผมว่าก็ต้องมีติดตัวคุณเมย์ไปอ่ะผมเชื่อว่าอย่างนั้นอ่ะอ้าวเหรอคะป๋าเดาป๋าไม่รู้ป๋าเดาใจเสียวไม่คือเมย์ไปคือติดตัวไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ดีมันก็เลยทำให้คุณเมย์ได้มีโอกาสสื่อกับวิญญาณของลูกเจ้าของบ้านได้ค่ะนึกออกใช่ไหมว่าเราสมมุติว่ามีของบางอย่างที่พ่อแอบเอามาให้ติดตัวไว้กับคุณเมย์แล้วเพื่อโดยที่คุณเมย์ไม่รู้เพราะพ่อคุณเมย์ก็คงรู้ว่าคุณเมย์กลัวก็แอบเอาไว้ให้แล้วก็ไปด้วยกันแล้วสิ่งที่ไปด้วยกันกับคุณเมย์ก็เป็นวิญญาณเหมือนกันแล้วเขาก็สื่อกันอ่ะอันนี้เป็นวิญญาณเขาก็ดวงที่ดีเขาก็อาจจะรู้จักกันเขาก็คุยกันเขาก็สื่อถึงกันอันนี้ป๋าดาวคนลุกเลยค่ะป๋าดาวว่าอย่างไรเมย์ว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะป๋าเพราะว่าพูดแบบนี้ก็ขนลุกเลยเพราะว่าที่จริงเมย์ก็ไม่ได้คาดคิดแต่ถ้าพอป๋าพูดแบบนี้อุ้ยเป็นไปได้ค่ะเพราะป๋าก็หาจุดเชื่อมอยู่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมเพราะอย่างหมอธรรมบอกอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นวิญญาณที่ดีนะเขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรเขาแค่มาอยู่ที่บ้านแล้วก็คอยดูคอยอะไรอย่างเงี้ยป๋าก็เลยว่าเฮ้ยแสดงว่าก็จะสื่อถึงกันนะเพราะก่อนหน้าเนี่ยมันตั้ง30กว่าปีก่อนที่คุณเมย์จะไปอยู่พ่อแม่ครอบครัวเขาไม่ได้รู้สึกหรือว่าเห็นเพราะโดยความเชื่อเนี่ยเห็นไม่เห็นเนี่ยมันแยกจากกันถือว่าถ้าเห็นเป็นเงาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเห็นเป็นเงาอะไรมองอีกทีไม่มีอ่ะเขาก็ผ่านไปแต่ที่พอคุณเมย์ไปอยู่เนี่ยมันเหมือนแบบมีตัวเชื่อมอะตัวเชื่อมทางให้รับรู้ได้อันนี้ป๋าเดาล้วนๆความเชื่อของเราล้วนๆนะเราก็เดาไปค่ะคุณเมย์เล่าเหมือนกับคุณเมย์อยู่แถวตลาดหน้าห้องจัดเดอะช็อคเลยเสียงชัดแจ่มแจ๋วมากแล้วระหว่างเล่าเมื่อครู่นี้มันมีเสียงเตือนจากเครื่องคุณเมย์ใช่ไหมไม่มีนะคะเตือนอะไรคะป๋ามันเหมือนมีข้อความเข้ามาแบบดังตรึดตรึดตอนคุณเมย์ได้ยินไหมคือทางเนี้ยได้ยินชัดเลยอ๋อขออภัยค่ะเมื่อ10นาทีที่แล้วอาจจะเป็นจากโชปี้อ๋อโอเคผมนึกว่ามีเรื่องประหลาดแทรกเข้ามาขอบคุณมากคุณเมย์ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดี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 